พอดีน้องเคนจิใช่ไหมคุณรู้ไหมการ์ดกุนหายากมากได้ยินอยู่ครับมันการ์ดกุนน่าจะกำลังอยู่ในเคอรี่หรือเปล่าทำไมฟิลเตอร์หนวดไม่มีได้น้องปลากระเบนยังได้แล้วครับน้องปลากระเบนได้แล้วจุกุนน่ารักมากเลยขอบคุณครับน้องคุณไม่ใช้ฟิลเตอร์ก็น่ารักดีครับขอบคุณครับคุณอย่าใส่ฟิลเตอร์หนวดไงพี่แปงสวัสดีจ้าเที่ยวทะเลอยู่สนุกบอลองเลื่อนไปสุดอีกฝั่งเมื่อไหร่ของจะส่งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับไม่เจออ่ะการ์ดกุนน่าจะอยู่ในเคอรี่มั้งขออนุญาต ไอแล้วก็ป้ายาพอซื้อหน่อยป้ายาพอซื้อคลายขออนุญาตเปิดเพลงตัวเอง ในทีวีอยากดู MV ชัดรับทานซีฟู้ดอ๋อแค่กินไปไม่ต้องมาดูทำท่าแบบในการให้ดูหน่อยเพลงเด็กดีกว่าเสียงเบาได้การทุกคนเว้นกุลเปิดเพลงแล้วลิขสิทธิ์นะ FC อองลีไลฟ์ไปกันไหมไปแล้วจ้าหรอมีลิขสิทธิ์ด้วยหรอเพลงเรารอดูแล้วกันสวัสดีก่อนไลฟ์ไปกันไหมใครไลฟ์ไปกันชวนมาเดี๋ยวชวนไปก็เลยชวนไงการ์ดที่เหลืออยู่อ่ะน่าจะอยู่เคอรี่ครับใจเย็นๆนะทุกคนไล่จะบินไหมปิดก็ได้เหรอครับถ้ามีโดนลิขสิทธิ์ไลฟ์ผิดด้วยเหรอโอเคปิดก็ได้ว่าจะปั่นวิวซะหน่อยขอท่าเอโยหน่อยเอโยทำงี้ครับเหมือนโอเคแล้วก็พับอันนี้ลงมายึบเห็นไหมโอเคพับลงมาฟรึบแล้วหักข้อมือนิดหน่อยมันจะเป็นตัว P ครับอย่างงี้หรือเปล่าดูเป็นตัว P ยังหึทางนี้แหละนี่คือตัว P นะครับเอโย Proxy 19ไปงานรับปริญญาพี่คิมไหมคะไม่แน่ใจครับขอดูก่อนดูเขาดูตารางวันและเวลาก่อนพี่เฮงสวัสดีครับกดเวฟก่อนได้การ์ดคุณมา2ใบโหได้2ใบเลยเหรอแบ่งแบบคนอื่นหน่อยเปิดคลอเบาๆได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเปิดคลอเบาๆอ่ะพี่หมดเลยคุณมีความรู้สึกว่าหรือว่าคุณแบบฝากแฝงตัวอยากให้ไลฟ์พูดกับอองลีครับอยากไลฟ์ทุกคนเลยครับเดี๋ยวชวนเขาก่อนดูเขายังอยู่ไหมเขาไปแล้วอองลีอยู่ไหมอองลีไม่อยู่แล้วครับอ่านไม่ทันแล้วนึงเราแดนแพคทิสนะครับได้เลยครับคุณจะทำอะไรเมื่อกี้อ๋อคุณอยากแบบอันนี้อยากเอาการ์ดเต็มไปขายบางจังแต่ว่าก็อยากได้บ้างก็อยากเก็บไว้เหมือนกันประเด็นคือคุณเก็บใส่อันนี้ด้วยเดี๋ยวให้ดูไปหนึ่งนะมาคุณเก็บใส่ของเขาเรียกอะไรของ Enhypen ครับ
มันดูแบบมันดูไม่ดีเลยอ่ะเพราะคุณแบบไม่มีที่เก็บไงนี่ครับขอการเหรอครับโอ้โหอยากจะเก็บไว้เหมือนกันเก็บไว้ใช่ไหมครับได้ครับคุณแบบรู้สึกไม่ค่อยดีต่อใจตัวเองที่แบบเอาหน้าตัวเองไปใส่เฟรมการ์ดของเขาอ่ะของแบบเอ็นแอปเพนอ่ะเออเต้นแรงแรงในเมื่อเราเป็นเอ็นแอปเพนเป็นเอนจินเหรอเป็นเอนจินแบบเป็นเอนจินมากๆครับแบบเอนจินมากๆอย่าได้การที่คุณว่าสู้ๆนะสู้ๆครับหาหนวดก่อนคุณเกิดวันที่เท่าไหร่คุณเกิดวันที่28มกราคมครับไปอาทิตย์พิเศษมาหรือยังอัดอีก3วันไปอัดพูดได้ไหมได้แหละเขาประกาศไปแล้วไปพูดไม่ได้ปะไม่รู้แต่ว่าอีกไม่นานจะไปอัดครับเมนจังวันเมนจังวันเมนจังวันเปิดเพลงตัวเองติดลิขสิทธิ์มาก็ลองรอดูครับเผื่อมันอาจจะดับไปเลยสปอยเหรอ จริงเหรอ เขาน่าจะรู้แล้วหรือเปล่าอัดพฤหัสปกติใช่ไหมใช่ไหมเขารู้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะแบบไม่มันคือทุกคนรู้แล้วไงว่าออนแอร์วันอะไรอะอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่ป๊อปสเตทอะคือเขาน่าจะไปถ่ายวันพูดได้หรอวะพูดไปแล้ว อันนี้ไงเขาบอกว่าปกติเขาอัดพฤหัสทุกวีคนะเออใช่ปกติเขาอัดวันพฤหัสทุกวีคครับอย่าคุณตกใจหมดเขารู้อยู่แล้วทุกคนใช่ๆคนเขารู้กันหมดแหละไม่ใช่การสปอยล์ไม่ก็ถ้าเขาประกาศว่าที่ป๊อปสเตทอาทิตย์หน้าก็แปลว่าก็ต้องอัดภายในอาทิตย์นี้เท่านั้นแล้วก็ที่เท่านั้นคงเป็นวันพฤหัสไงเปิดหาข้อมูลกันตื่นเต้นเปล่าจัดละตื่นเต้นครับเดี๋ยวเราดูชุดใหม่ไม่ใช่ชุดใหม่หรอกชุดที่แบบคืออะไรชุดขึ้นที่ป๊อปสเตทคุณอะไรเยอะจังเลยใช่ครับขอบคุณครับเหงาแล้วน้องพี่ไม่ได้เหงานะพี่ปกติไม่มีใครรู้ว่าอะงั้นปล่อยไปครับปล่อยไปปล่อยไปตามยถากรรมวันอัดก็แบบก็คือวันอัดนั่นแหละรอดูวันที่เขาเอามาลงเฉยๆนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าพี่กันวันดีครับพี่ออกกำลังกายอยู่หรือเปล่ากล้ามใหญ่ยังพอแล้วครับเลิกแบบเบนเลิกหลักอะไรเงี้ยแบบพอเถอะไม่ได้เลิกหลักอะไรทั้งนั้นฮะอะไรนะสองแฟนคลับเต้นมายังเห็นแล้วครับแท็กมาเลยเห็นคุณแบบกดดูพี่กันช่วยด้วยพี่ไม่มันก็แค่มันอัดเองทุกคนมันไม่มีอะไรหรอกพี่กันขึ้นมาดิพี่ฟังดิมาอ๋อพี่กันออกกำลังกายอยู่ครับทุกคนเดี๋ยวฟังคุณน้องสุดรักบ้าบอ
สุดจะกลางกลางกลางตัวครับอย่าลืมไปดู MV ทุกเราด้วยนะเพราะว่าพี่ๆทีมงานทุกคนทุกฝ่ายทำกันอย่างเต็มที่มากจริงๆรวมถึงแบบผู้บริหารแล้วก็พวกเราด้วยที่เต็มที่มากๆกับ MV นี้ตอนที่ได้ดูก็รู้สึกว่าออกมาดีมากก้อนมาอีกแล้วครับพี่ดิวสวัสดีครับก้อนมาแล้วครับเดี๋ยวชวนก้อนก้อนขึ้นมาไหมพี่ๆทีมงานทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจกับผลงานชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นต่อไปในอนาคตสวัสดีสิรินัทอ่ะเปิดเพลงสิรินัทเลยทั้งนั้นอะสิรินัทเขาเอาอุ้ยอยู่ดีก็ขยับเปิดเพลงสิรินัทก่อนนะสวัสดีครับสิรินัทครับไว้รอบหน้ามาครับเอาได้ครับได้ครับไม่เป็นไรตลอดไป forever สิรินัทเนี่ยเพลงของคุณสิรินัทเขาลิขสิทธิ์แรงหรือเปล่าครับเพิ่มเสียงอะไรพี่การกับกรไม่ว่างครับตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันอื่นได้เห็นพี่การไลฟ์เดี๋ยวได้เห็นในอนาคตครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวก็ได้ไลฟ์กันนั่นแหละจิ้มแก้มครับโจชัวกุนอันยองเนี่ยอันยองยองเซลเดี๋ยวแวะมาแจมได้พี่ได้ได้เมื่อกี้คุณเพิ่งคอทำงานกลุ่มกับเพื่อนมาอย่าเพิ่งบอกให้คุณร้องเพลงเฟิร์นนะครับเพราะว่าเพิ่งปล่อยเราไม่เป็นบัมหน้าขอการหลายๆเบอร์นะขออนุญาตแป๊บนึงก็แบบรู้สึกขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สนับสนุนพวกเรามากขนาดนี้อันนี้แบบออกมาแนวจริงจังนิดนึงแบบไม่คิดว่าเขาเรียกว่าอะไร merge good proxy อะไรนี้จะหมดใช่ครับก็เลยรู้สึกตกใจมากก็คิดว่าครั้งหน้าก็คงน่าจะผลิตออกมาเยอะมากกว่านี้แน่นอนครับไม่เป็นไรนะอันแรกไม่เป็นไรแบบหมายถึงว่าซิงเกิลต่อไปครับปกติคุณใส่เสื้อใส่อะไรอะ LXL เงี้ยครับพี่พีชสวัสดีครับเนี่ยครับถ้าใครอยากได้แบบ Good Merge Proxy เพิ่มก็พิมพ์เสนอมาพี่พีชบอกเสนอให้พี่พีชเลยครับ ถือว่าครั้งนี้เป็นการเอาออกมาขายแล้วก็คุณรู้สึกว่ามันแบบช็อกมากที่หมดเร็วมากอะไรเงี้ยดีนะคุณกดทันอ่ะแต่ครั้งหน้าก็คงแบบถือว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อแล้วก็มันก็ค่อนข้างหมดไวดีนะรอบหน้าอาจจะเพิ่มสัก600ชุดอะไรเงี้ยครั้งหน้าขอเป็นอัลบั้มเลยต้องรอดูครับต้องรอดูนี่พี่พีชบอกว่าเสนอมา คุณว่าครั้งนี้อาจจะหมดแล้วผลิตหมดแล้วแล้วก็ต้องรอรอบอะไรรอบเคอรี่ส่งนะครับเดี๋ยวแวะไปแอบส่องในแบบตลาดนัด proxy เนาะเพราะว่าคุณจริงๆคุณอะปรึกษากับเพื่อนว่าแบบแอบเอาไปขายให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้แบบก็เอาแบบราคาถูกๆเลยแบบราคาทั่วไปเลยขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากๆนะครับขอบคุณจากใจใช่ครับขอบคุณมากๆจริงๆครับพวกเราแบบผู้บริหารทีมงานทุกท่านตั้งใจทำผลงานชิ้นหนึ่งมาแล้วก็จะตั้งใจต่อไปคุณก็ยังรอกดเหรอใช่ครับแย่งเพราะอยากได้เหมือนกันคุณตั้งนาฬิกาปลุกแบบกดเลยเดี๋ยวจะสปอยแฟนๆนะนี่ไงพี่พีชเดี๋ยวพี่พีชจะมาสปอยแบบพี่พีชไม่ต้องสปอยก็ได้น่าจะหลุดจากใครสักคนแถวนี้แหละไม่กุนกองรีอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรต่อไปรอ merchandise รอบหน้านะได้ครับเดี๋ยววางแผนก่อนรอบหน้าทำท่าอะไรดีนะเพื่อนคุณน่ะเพื่อนคุณเขาเป็นพวกเป็นติ่งเกาหลีอย่างนี้ใช่ไหมครับทักมาหาคุณว่าอย่ายกไม้ยกมือเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบมันจะหายากจิ้มแก้มอะไรเงี้ยสองนิ้วอะไรอย่ายกไม้ยกมือเยอะ
Your debut was great. Oh, thank you. Thank you. Wow, แรงหยุดฟังเพลงไม่ได้ฟังเลยครับฟังเรื่อยๆฟังเรื่อยๆเลยเรื่องแอค Twitter เนี่ยต้องรอ official ประกาศอีกทีนึงครับว่ายังไงอะไรงี้ใช่ครับสมมุติว่าพวกถ้าสมมุติพวกเรามีอาจจะแบบนั่งเล่นบ่อยเกินไปอย่างอองลีเงี้ยแอคเดียวใช่มั้ยครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับต้องเดี๋ยวรอดูในอนาคตเนาะว่ามันจะเป็นยังไงทำไมร้อนจังไม่ได้คุณจิ้มแก้มเจ็บว่ะออฟฟิเชียลจะขายเสื้อพ็อกซี่บ้างไหมเอาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับก็อยากได้เหมือนกันคุณตั้งแต่แรกเจอคุณเดินไปถามเลยว่าพี่อันนี้ขายไหมเลยนี่ไงฝาก MV ด้วยนะครับแล้วก็คอนเทนต์ต่อๆไปจะมารัวๆใช่ครับตอนนี้เราก็กำลังทำคอนเทนต์รัวๆรอติดตามนะครับช่วงเสียงผมเป็นหวัดเลยไม่ได้เป็นหวัดนะช่วงนี้ก็ทำคอนเทนต์รัวๆครับเดี๋ยวเราดูจะพยายามรังสรรค์ผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ชมแน่ๆครับจะเข้าป่าไหมครับคุณว่ามีในอนาคตมีชัวเพราะว่ารอบนั้นถ้าใครที่ตามมาจากรายการ The Brothers นะครับก็เราตอนเข้าป่าตอนนั้นนะเราไม่ได้นอนเต็นท์กันจริงๆเพราะว่าฝนตกเลยต้องเข้าไปนอนข้างในบ้านใช่ครับดูคอนเทนต์เก่าวนไปตอนนี้ก็มีคอนเทนต์ลงมาเรื่อยๆอยู่นะก็แบบเปิดเพลงตัวเองอะไรเงี้ยแบบเพลงกุนอะไรเงี้ยก็เต้นเรื่อยๆเลยกินน้ำวันละกี่จานครับกิน2อ่างครับน้ำหน้าใสเลยอยากเพี้ยนสูง reunion โอ้อะไรนะเดินอะไรวะจะไปดูเขาแต่เธอมีเราก็ดีคุณหล่อแต่แปลกบ่อยากให้ลงคลิปเปิดการ์ดใน YouTube ด้วยอันนี้เดี๋ยวต้องรอให้พวกพี่ๆทีมงาน Official เขาดูอีกทีนึงนะครับทำไงให้น่ารักเหมือนโชกุนน่ารักอยู่แล้วทุกคนน่ารักอยู่แล้วอยากเห็นเบอร์หลัง MV ด้วยน่าจะมีนะต้องมีแหละไปงานแคทไหมแคท Expo ใช่ไหมครับปีที่แล้วคุณไปนะแต่ปีนี้ไม่รู้เหมือนกันว่างไหมนะไม่รู้ว่าว่างไหมนะแต่ก็อยากไปครับอยากไปเป็นทั้งผู้ชมและผู้เล่น แต่ว่าเดี๋ยวคงต้องรอผลงานเรื่อยๆไปกว่ามากกว่านี้แบบมีผลงานมากขึ้นกว่านี้เพื่อที่จะได้ไปเล่นบนแคทสักครั้งหนึ่งสวัสดีอินดี้นี่ไงอินดี้มาครับอินดี้ก็คือเพี้ยนสูงของพวกเราน้องรักกุลจะมีเวอร์ชั่น dance practice ไหมครับมีครับแต่ว่ารอติดตามว่ามาเมื่อไหร่ยังไงคุณติ่ง NCT ไหมคะคุณติ่งหมดแล้วครับติ่งหมดเลยปีหน้าได้ขึ้นเวทีแน่ไม่เป็นไรครับไปชมก็ได้ไม่เป็นไรไปชมก็ดีจริงๆแล้วถ้าขึ้นแคทอะไรเงี้ยแคทเอ็กซ์โปอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบได้ดนตรีวันที่8ไปดูลิทเอ็นไหมคะเดี๋ยวลิทมีงานราคาวันที่8วันอะไรน้อง5 6 7 8 5 6 7อาทิตย์เหรอพูดมั่วแล้วถูกมั้ยเนี่ยใช่ปฏิทินเป็นอย่างเงี้ยอาทิตย์วันอาทิตย์กินข้าวอย่างลูกกินแล้วครับต้องมีวันนั้นแน่ได้ครับสาธุเหนื่อยไหมช่วงนี้ไม่เหนื่อยครับหายเหนื่อยเลยพอแบบกินน้ำกัน
พอได้เจอทุกคนหรือว่าได้เดบิวต์อะไรเงี้ยเห็นแบบกระแสตอบรับดีๆอะไรเงี้ยก็หายเหนื่อยจริงๆนะแบบพูดจริงๆอย่าดู proxy form ดนตรีตอนนี้อาจจะมีแบบแค่ไปเช่าห้องซ้อมแล้วก็ฟอร์มเล่นๆไปก่อนคุณเมนใครในสิทธิค่ะอ๋อคุณเมนใครดีอ่ะจริงๆก็ชอบทุกคนนะพี่ไทยงแล้วกันพี่ไทยงที่นั่นฝนตกบ่อยไหมไม่ตกครับชอบทีป๊อปวงไหนบ้างหรอคะชอบทุกวงเลยครับจริงๆรู้จัก Stray Kids ไหมรู้จักครับรู้จัก Enipen รู้จักสิครับรู้จักรู้จักอย่างแรงเลย Main Cry Treasure หรอครับน่าจะจองฮวานหรือเปล่าจริงๆชอบทุกคนแหละอยากมาโรงงานเยลลี่ให้คุณอ๋อคุณเมย์จะเล่าให้ฟังวันที่ไปงานรับปริญญาพี่คิมเมื่อวานมีคนให้เยลลี่พี่กันมาแล้วก็เป็นเยลลี่ที่คุณตามหามากๆแบบอร่อยมากๆพี่กันก็เลยยื่นมาให้คุณบอกว่าพี่เขาให้พี่อะไรเงี้ยแหละคุณบอกคุณขอนะพี่กันอะไรเงี้ยพี่กันก็เลยให้เลยให้เยลลี่มาเลยพี่กันกินชิ้นนึงแล้วคุณก็กินแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ไปกินข้าวกับกอนวิกเตอร์พารากอนอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปนั่งกินข้าวเงี้ยรู้ตัวอีกทีนึงเยลลี่หายไปแล้วไม่รู้ว่าหล่นไปไหนหรือว่าแบบหายไปไหนสักอย่างอะไรเมนใครเมนใครอะไรเนี่ยเมนใครคุณเมนทุกคนแหละอ่ะซ้อมเต้นเหนื่อยไหมคะเหนื่อยนะครับเหนื่อยแต่ก็สนุกเมนใครเจโดเมนทุกคนนะคุณเมนทุกคนนะฮะชอบจริงๆบินนี่พี่มินนี่อ่ะพี่เยลลี่ฮออะไรยี่ห้อหนอนครับยี่ห้อหนอนแบบเป็นแบบหนอนนุ่มๆที่ไม่ใช่หนอนแบบเหนียวๆอ่ะคุณไม่ชอบกินเยลลี่แบบเหนียวๆเมื่อวานพี่อาร์ตี้บอกเจอคุณด้วยใช่คุณเห็นคุณไปแบบไปเจอพี่มังมาแบบแป๊บนึงพี่มังกำลังกินยำอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแวะเข้าไปชมเขาเรียกไงแวะเข้าไปชมไปเข้าไปเยี่ยมแล้วก็เห็นพี่อาร์ตี้โทรมาพอดีอะไรเงี้ยว่ากำลังน่าจะหาร้านยำอะไรเงี้ยคุณก็เอาไปดีครับพี่มาเดี๋ยวไปก่อนนะเลยเดินไปเจอพี่อาร์ตี้พอดีพูดชื่อยี่ห้อไหนคุณจำไม่ได้ว่ายี่ห้อไหนอะแต่แบบถ้าเป็นเยลลี่หนอนเหนียวๆใสๆอะคุณไม่ชอบมันปวดฟันAre you guys going on the T-pop set sure next week celebrity popเยลลี่หนอนถากลมๆเหรอเยลลี่หนอนมีเยลลี่นุ่มๆแนะนำไหมคะที่เคยเจอทันแทบหลุดคุณจำไม่ได้เมนใครในแอลาสค่ะชอบทุกคนเลยชอบทุกคนครับลองท่อนกูให้ฟังหน่อยดึกอยู่ใครไกลเธอไม่ให้เกิดห่วงแล้วครับห่วงแล้วครับยังคิดถึงไม่ได้ไม่ถึงก็ช่างถึงก็ช่าง crazy love ครับ crazy love โอ้ยพี่มาเดี่ยวสวัสดีครับพี่มาเดี่ยวสวัสดีครับพี่มาเดี่ยวนะครับผู้กำกับมืออาชีพนะครับเขาได้มาเยี่ยมเยียนที่ไลฟ์วิดีโอของเรานะครับคิดถึงจังคิดถึงเหมือนกันครับสวัสดีพี่ไม่เดี๋ยวได้มาเยี่ยมเยียนที่เยี่ยมเยือนที่ไลฟ์วิดีโอของคุณโชกุนนะครับลืมท่อนตัวเองหนึ่ง19สิเลลี่หนอนทรอลลี่หรือเปล่าทรอลลี่หรือเปล่าไม่รู้ชอบ MV มากขอบคุณครับไม่ใช่ว่าพี่ไม่เดี่ยวได้ดูตั้งนานหรอก
ี่มีเดี๋ยวเมื่อไหร่ปล่อยซีรีส์คะไหนรอไปก่อนนะตอบไลน์แป๊บตอบไลน์แป๊บนึงนะครับอันนี้คือกำลังคุยเรื่องภาษีโอเคเร็วๆนี้นะครับอ้าเร็วๆนี้เร็วๆนี้คือตอนไหนอ่ะครับมึงอยากรู้เหมือนกันพูดถึงเรื่องซีรีส์กันใหม่หน่อยมั้ยตอนถ่ายอ่ะสนุกมากครับทุกคนคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบวิชา acting เท่าไหร่เลยอ่ะพี่กันพร้อมแล้วนี่นะครับคุยธุระแป๊บได้ครับโอเคเดี๋ยวคุณพี่กันสวัสดีครับพี่กันก็น่าจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการแสดง acting เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ลองปุ๊บมันเดี๋ยวเราปุ๊บก็ติดลมปะอะไรนะครับพอได้ลองแล้วก็ติดลมปะติดลมพอได้ลองเล่นซีรีส์แล้วก็ติดลมจินจ่าวครับจินจ่าวเพิ่งเล่นเสร็จเลยพี่กันเขาแบบคือออกกำลังกายตลอดเวลาโอ้ยน้ำจะพุ่งเลยพี่แตงโมสวัสดีครับคราวนี้แนะนำพี่แตงโมอีกรอบนะครับพี่แตงโมคือคนที่ทำแชทวิดีโอให้เราแล้วก็เอ็มบีเราด้วยนะใช่ครับขอบคุณมากนะครับยกเครดิตให้เลยทีมพี่จีพี่กันอย่างหล่อเนาะพี่กันอย่างหล่อเลยพี่กันหรือพี่มาดูก่อนมาโอ้ยหล่อแล้วเนี่ยทิปพี่กันหล่อมากแต่เดี๋ยวคนพี่กันหล่ออ๋ออะไรกันครับเนี่ยทำไมทุกคนมาหยุมผมล่ะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับอ๋อแป๊บนึงอ่ะขออนุญาตหมุนเป็นครับกันฮะโทรกันพี่กันโปรดรับรู้พี่กันหรอมากเนี่ยมีแต่คนเมนพี่กันหรอมากคุณเมนเด้อแล้วคุณจะเมนทำไมแล้วทุกคนทำไมทุกคนใจกันครับเนี่ยเหมือนได้ยินซีรีส์แบบว่าโชกุนใช่ปะว่าเมื่อกี้ที่ผู้กำกับมือที่มาเดี๋ยวเราเข้ามาดูใช่ไหมคุณก็เลยแบบมาเมาส์นิดหน่อยเรื่องซีรีส์นิดนึงอ๋อมีแฟนๆถามว่าจะปล่อยตอนไหนพี่มิเดียวบอกว่าเร็วๆนี้ครับคุณก็เลยแบบเอ้ยจริงเหรอคุณผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาจริงคือพวกเราทุกคนตื่นเต้นมากเลยนะครับคือเราแบบอยากดูซีรีส์แบบอยากดูซีรีส์มากๆเลยครับคือคิดว่ามันต้องดีมากแน่ๆเลยครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็แบบช่วยกันถ่ายมันไปได้ดีครับกันด้วยนะครับทุกคนรอติดตามนะครับคือ My Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนนะครับระหว่างนี้ทุกคนก็ดู MV เราก่อนนะครับCrazy Love Black Bar Ball นะครับดูรอไปก่อนนะไอซีรีส์ยังไม่มาครับใจเย็นๆตอนนี้ก็ดู MV กันไปก่อนเนาะช่วยกันปั่นวิวก่อนนะครับใช่ผมผอมลงครับน่าจะเต้นเยอะครับช่วงแบบช่วงยิ่งช่วงเดบิวต์แบบเราซ้อมกันแบบรุนแรงมากเราก็เลยอาจจะทำให้พักผ่อนน้อยครับแต่ว่าหลังก็จะเริ่มกลับมาพักผ่อนมากขึ้นนะครับจะนอนเร็วขึ้นนะครับมันช่วงแรกๆช่วงที่ผ่านมาพวกเรานอนดึกนะคุณเนาะบางวันเราแบบนอนดึกแล้วเราก็ตื่นเช้าอีกวันนึงอ่ะแบบเช้ามากอะไรเงี้ยมีคนถามว่าชอบสะสมโมเดลเหรอคะพี่กันไปใช่ครับใช่ครับสะสมเป็นงานอดิเรกครับเวลาแบบไปทําไปซ้อมเต้นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็จะมีการโทรศัพท์คุยเรื่องแบบซื้อแบบของเล่นตลอดเลยซื้อโมเดลอะไรเงี้ยบางทีแบบไอ้นี่ไงดีลให้แบบรุ่นพี่อะไรเงี้ยแบบเขาฝากดูอะไรเงี้ย
ดิวตลอดดิวตลอดเป็นแบบขายเก่ง มันก็ไม่ขนาดนั้นนะโชกุนจะหล่อขึ้นนะกันนี่ไม่หล่อขึ้นครับพี่กันหล่ออยู่แล้วโอ้ทุกคนวันนี้เป็นวันอวยหรอคือยังไงอ๋อมีคนคอเคสด้วยเหรอครับอย่าบอกนะว่าเต้นเวอร์ชันที่ผมสอนเหรอไม่ต้องเต้นเวอร์ชันนั้นก็ได้นะเวอร์ชันนั้นมันแบบผมก็เต้นเล่นๆนะไม่ต้องเต้นตามผมก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันปวดคอนะห่วงและห้ามห่วงและห้ามอย่าใช่ๆครับห่วงและห้ามห่วงและห้ามครับถ้าเพลงพอต้องฟังวนไปเรื่อยๆนะครับฟังวนไปเรื่อยๆเยอะเลยครับเพราะว่าพวกเราได้เดิมพันไว้นะครับว่าใครจะได้ใกล้ยอดวิวที่สุดเราจะได้กินบุฟเฟ่ต์ฟรีนะครับแต่เราไม่สามารถบอกได้นะครับว่าแต่ละคนเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวบางคนแบบว่าแบบอุ้ยอยากช่วยคนนี้ช่วยคนนี้นะครับเราไม่สามารถสปอยได้นะภายในกี่อาทิตย์นะเพื่อนภายใน2 week หลังจากที่ MV ปล่อยก็วันที่12ประมาณ12ต้องเป็นคุณแล้วล่ะที่ได้กินฟรีอ่ะเอ้ยอาจจะเป็นพี่ก็ได้นะอาจจะเป็นพี่ที่ได้กินก็ได้นะพี่คิมอ๋อเห็นคิมพูดป่ะว่าบอกว่าอะไรอ่ะล้านเจ็ดป่ะหรืออะไรซัมติงป่ะคือแบบเยอะอยู่นะก็ต้องให้ทุกๆคนช่วยแล้วนะครับใช่ครับวงเราชอบเดิมพันแล้วก็ชอบสุ่มครับใช่ไหมคุณชอบตื่นเต้นใช่ชอบตื่นเต้นชอบโอนได้ออกชอบปล่อยอิงชุบทุกอย่างใช่ใช่ใช่บิวแฟนคลับให้ไปโบสถ์ที่ป๊อปสเตทนะครับพี่กันทุกคนจะลืมโบสถ์ที่ป๊อปสเตทด้วยนะครับก็เดี๋ยววีคนี้พวกเราก็จะขึ้นเขาเรียกว่าเหมือนเปิดตัวปะใช่ไหมเดมก็คือแบบลูกี้ปะใช่ไหมเราก็เป็นแบบหน้าใหม่อะไรเงี้ยโอ้กันดั้มสวัสดีครับกันดั้มสวัสดีครับสวัสดีครับได้เราดูที่ป๊อปสเตทเลยนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าเราดูจากเขาเรียกว่าอะไรอะไลน์อัพคนที่มาแต่ละคนอะคือเป็นศิลปินแบบรุ่นใหญ่หมดเลยอะคือมีแค่พวกเราที่ยังเป็นแบบเบอร์น้อยที่จะเข้ามาฝากผลงานครับก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับโอ้เหมือนมังจะเข้ามาปะไหนมาสิพี่มังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นน้องเล็กน้องใหม่ในวงการนะครับก็ใช่ใช่วันที่เราไปมีแบบพวกพี่ๆเขาเรียกอะไรพี่ๆศิลปินที่เขาเรียกว่าอะไรนะภาษาเกาหลีใหม่ละภาษาเกาหลีซอนเบนิมใช่ซอนเบนิมเนี่ยพี่หมางก็เป็นซอนเบนิมใช่เราเป็นรุ่นน้องครับเราเป็นแบบสิทธิ์น้องของที่ป๊อปอยู่รักคุณเป็น FC พี่นะครับแหมผมก็เป็น FC พี่กันดั้มครับวันนี้พี่มียูนิตดาราลาลาลีกับโอ้ใช่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 เห็นแล้ววันนี้แบบเต้นกับน้องๆแบบเป็นแก๊งเลยอ่ะวันนี้เราเห็นในสตอรี่มาแบบเยี่ยมเลยเราร้องกันหลายเพลงด้วยนะใช่เก่งมากครับดิสเอ็นเอาเอไปเลยฮะเอามางูหน้าใช่ใช่ครับแต่อายุไม่น้องนะเฮ้ยพี่สองเป็นห่วงไงแต่ว่านายเป็นน้องเราปะแน่นอนนี่ครับพี่โชกุนผมเป็นน้องทุกคนพูดที่แย่มากไอ้ลูกแทนสองเขาบอกพี่การสองเก่งอะบอกที่การเก่งโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อ่ะสองเก่งอะเฮ้ยโอ้ยตอนนี้เบลอหมดแล้วอะไรตอนนี้ผมเลยว่าไม่ได้คิดสองครับไม่ได้คิดสองแล้วผมก็แค่เลื่อนไปแล้วบังเอิญแบบบังเอิญเจอเท่านั้นเองครับทุกคนมันเป็นแบบบังเอิญเท่านั้นพี่กันหล่อมากใช่ไหมมีแต่คนบอกพี่กันหล่อขอบคุณครับตอนนี้แบบตัวลอยไปหมดแล้วพี่กันเป็นมักเน่ใช่ครับน้องกันไม่เคยชินเห็นมีคนบอกว่าคุณทำเยลลี่หายเหรอใช่ไหมใช่ครับพี่คุณเอาไปวางไว้ไหนไม่รู้จำไม่ได้รู้ตัวอีกทีคุณเอาใส่กระเป๋าแล้วคุณก็เดินจับอีกทีหนึ่งหายละ
ไม่เป็นไรก็ไว้ก็ค่อยกินใหม่แต่ว่าก็กินไปเยอะแล้วปะได้กินเยอะไหมกินน้อยด้วยพี่มันเหลือแบบ1กำอ่ะ1กำปั้นอ่ะแล้วกำมากินได้เลยอ่ะโอ้ก็เสียดายอยู่นะ20ก็เชื่อเหรอครับเดี๋ยวนะ20 20นี่อายุเท่าไหร่อ่ะหึเดี๋ยว20เลยเหรอถ้า20นี่กี่ขวบอ่ะ2010ห่างจากกูประมาณ7ปีจะประมาณ12เองนะเออ14 11 12พี่กันพี่เป็นต่อมาครับพี่เป็นต่ออ๋อสวัสดีครับเป็นต่อ last one โอ้ขอบคุณมากขอบคุณเทียนทําด้วยเดี๋ยวๆๆตามมาตั้งแต่หน้าบ้านเลยเหรออันนี้เป็นสตอกเกอร์เนี่ยสวัสดีคุณเป็นต่อด้วยนะครับเป็นต่อไปยิ่งนี้บางทีก็เหงาเดี๋ยวนะมันซีรีส์เอ้ยนั่นมันซิทคอมป่ะเนี่ยมีใครมากอดเราบ้างสักคนเป็นใครมีให้เป็นต่อหรือเปล่าใช่ครับใช่อ๋อเสียงแหบเลยพี่การเสียงกูนึกเดี๋ยวๆทำไมเสียงกูเป็นไงล่ะ Just come and test me ท่อนผมเป็นต่อเขาร้องเท่าไหร่นะแป๊บนึงนะกำลังนึกอยู่ไม่มันมีก่อนหน้านั้นด้วยไม่ใช่หรอมีก่อนหลังจบหลังรู้สึกหน้าหลังจบฮุกปะใช่หลังจบฮุกน่าจะต่อจากจะไม่อีกเสียเวลาแล้วเกมพลีจะเอาใจจะเอาใจไหนนี่จะพี่มาได้เฟรนด์ตุ๊ดหลายสักอย่างเขาเท่านั้นเท่มากตอนที่แบบกำลังจะเปลี่ยนไปเข้ารับอ่ะพี่การเขาก็เก่งเหมือนกันแกล้งจอยอะไรอยู่ไหมครับไม่กล้าชวนครับแบบพี่เขาเป็นซอนเบนิมอ่ะไม่กล้าตอนนี้ทุกคนเป็นซอนเบนิมเราหมดเลยครับเราเป็นลูกน้องครับเป็นรุ่นน้องอยู่ไม่กล้าชวนด้วยต้องฝังตัวกับทุกคนครับพี่กันดั้มอีกแหละพี่การชี้แจงนิดนึงแล้วไม่คือผมก็ตามทุกวงเลยครับแบบผมว่าแบบเพลงเขาดีครับเราแบบร้องไฮโน้ตยากมากของเพลงของลาสวันแบบสูงมากพี่ๆเขาเก่งมากพี่ๆเขาน้องๆเขาเพื่อนๆใช่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 ที่ป๊อปรุมไลฟ์เพื่อนแกท่าเคซี่เลิฟครับเคซี่เลิฟอยู่อุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวรอเข้าไปชมเลยนะครับอยากดูครับเอาจริงครับบอกเลยพูดตรงๆเลยว่าท่าของ Last One แกะยากมากครับตอนที่แบบการแกะอะไรอ่ะแบบรู้สึกว่าเพลงของเราแบบง่ายแกะง่ายกว่าของ Last One เยอะเลยอ่ะแบบ Last One แบบขนาดเราเต้นกันทุกเราก็รู้สึกแบบใช้พลังงานเยอะมากเลยเนาะตอนที่เราเต้นนั้นปั๊บปั๊บเตอร์คุณเต้นท่าแบบทำท่านี้เหมือนที่เป็นต่อเลยที่เป็นอะไรนะTaste me รอได้มั้ยสักทีจะ Come and taste me ใส่ตาให้เธอแบบนี้อ๋ออันนี้ใช่มั้ยได้คุณทำตามที่เป็นต่อด้วยตอนที่เราเต้นอวยกันเก่งมากแน่นอนครับอวยเท่านั้นอวยกันเท่านั้นเราว่าส่งเสริมทีป๊อปทุกคนนะครับทุกวงครับเต้นต่อเก่งๆไม่กล้าครับไม่กล้าชวนพี่เขาใช่เผื่อเขาว่าจะแบบมีทำธุระอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาจะแบบมีภารกิจหรือเปล่าครับถ้าพี่ๆว่างก็ขึ้นมากับเล่นกับเราได้นะครับแต่ถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรครับใช่ครับยินดีฝากเนื้อฝากตัวครับศิลปินใหม่ศิลปินที่เพิ่งเดบิวต์สมุนศรีชัยชนะโอ้นามสกุลใครฮะนามสกุลเขาบอกเป็นสมุนศรีชัยชนะพี่นามสกุลกุลนี่แหละเดี๋ยวมีแต่มันไม่มีสมุนปะเพชรผมเป็นสมุนเรือนเพชรเดี๋ยวได้หรอใช่น้องกันดำกันครับอุ้ยกับกดผิดแล็กซี่เหรอครับแล็กซี่อ๋อสวัสดีครับพี่ครับโยพี่กันดำเอโยดีพี่กันดำเอโยพี่กันดำเอโยจำหนึ่งเร็วขอหาฟิลเตอร์ก่อนได้ไหมครับน้องนอนพี่กันดำเอโยพี่กันเอาเลยเหรอให้พี่กันดำเอโยมาโอเคเอโยฟ็อกซี่เอ้ยครับกันนำฟ็อกซี่ครับโอ้ฟ็อกซูฟ็อกซูโอ้เอ้ยท่าเป๊ะมากงอเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยอะไรนะอุ๊ยพี่เป็นต่อขอมาโอ้เป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมาก
ดีครับพี่อันนี้เหมือนกันครับเพลงวันนี้กันดั้มร้องในซอรี่หลายเพลงเลยโอ้ใช่วันนี้ร้องทั้งหมด2เพลงครับเพลงเดียว1เพลงกลุ่ม1พอขอปั๊บกันดั้มขึ้นเลยสวัสดีครับ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 เศร้าเลยขึ้นมาเจอกันดั้มอีกแล้วโอเคบ๊ายบายครับทุกคนเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากครับรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่รู้จักกันพวกพี่รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่รู้จักไม่รู้จักกันไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักกันด้วยบางทีเราก็พอบ้างเรื่องอะไรเงี้ยรู้จักกันหน่อยบางทีเลิกหยิกหลังคุณได้ดูทีป๊อปสเตทแล้วใช่ป่ะเมื่อวานพี่ได้ดูแล้วดูแล้วดีมาก last one แบบตอนท่อนเปิดโวคอลดีมากเลยครับแบบก่อนที่จะเข้าเพลงดีมากอันนี้ก็คือขึ้นมาแล้วก็มาโดนชมทำตัวไม่ถูกนั้นเนี่ยเราเพิ่งแกะท่าจริงๆเมื่อกี้ก็คือเปิด TikTok แล้วก็คือเต็ม TikTok เลยโอ้ขอบคุณมากครับพี่กันดั้มครับพี่ชวนคุยหน่อยพี่คุณพูดอะไรล่ะคนนี้คุณเขินมาแล้วฮะอย่าลืมไปฟังเพลง Crazy Love นะครับรักบ้าบอนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเล่นชาเลนจ์รักบ้าบอชาเลนจ์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แล้วก็อย่าลืมฟังเพลงใหม่กันดั้มด้วยนะครับชื่อเพลงว่าเอโย่พ็อกซี่เดี๋ยวฮะไม่ฉันจะฝากเพลงไงฉันต้องเข้าวงฉันก่อนอ๋อได้เลยครับที่แล้วเลยหรอดูว่า last one ไม่ได้ไงมันคือเขาครบแล้วเราต้องมาอยู่ Foxy ขอขอเขาท่าวง last one อีกทีได้ไหมครับใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ Foxy ทำยังไงนะทำไงอ่ะ Foxy เป็นอย่างนี้ครับเป็นตัว P เป็นมือขวาตัว P ครับทำโอเคก่อนเธอแล้วก็ดึงลงมาใช่ไหมได้โอเคแล้วก็เอา3นิ้วอันนี้ลงมาครับใช่ใช่นี่เอโยไอ้โย่จีจีเอ้าเลยหรอไอ้โย่ผิดเพลงทำว่าผิดสุดอยู่คิดถึงทุกคนมากคุณเป็นต่ออายุเท่าไหร่อายุประมาณเท่าไหร่นะครับ22ครับ22โอเคเราเป็นน้องเจอกูเนาะป้าพี่กันเท่าไหร่นะพี่กันเอาความจริงครับเอาความจริงใช่ไหมครับความจริงเลยครับลองเดาไหมครับลองเดาไหมครับ21ครับดูจากหน้าแล้ว18ไม่เกินเราเรียกเขาว่าพี่เขาต้องเป็นพี่เราดีตอนนี้แบบตัวลอยแล้วครับเราว่า16แต่เป็นพี่เลย16เลยเหรอนี่คือเป็นน้องโชกุนอีกทีแล้วนะครับพี่การ21ป้าเราว่าไม่20เหรอ19เหรอยี่สิบน้อยไปน้อยไปเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับ23 24 25โอ้ยไปไกลแล้วนะคือเพื่อนพี่20ใช่25เหรออ่าฮะเชื่อคุณก็ไม่เชื่อจริงเหรอไม่เชื่อครับอันนี้จริงๆฮะไม่เชื่อจริงๆครับจริงๆกับ25จริงๆครับอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงอันนี้จริงครับนี่จริงพี่เป็นต่ออย่าง35เลยเฮ้ยทำไมเขาหยุ่มกันแล้ววะข้างล่างทำไมข้างล่างเขาหยุ่มกันนะออกตรงไหนนะบ๊ายบายจ้าใช่สิเดี๋ยวเขาเป็นมีชื่อดังไงเรียกได้ครบด้วยถ้าจะเรียกได้ครบไม่เรียกพี่วันนี้พี่เป็นต่อไปไหนวันนี้ไปทำบุญใหม่อ๋อใส่เสื้อช่องวันอันนี้ใส่ถ่ายรูปแล้วก็ลงเลยวันนี้แล้ววันนี้วันดีปีใหม่เอ้ยตัวจริงนะเนี่ยเอฟซีแล้วเนี่ยตอนนี้พี่กันไปฟอลโล่เป็นต่อแล้วยังไม่ได้ฟอลโล่น้องเลยวันนี้พี่กันตั้มทำฮะอะไรนะครับวันนี้พี่ทำอะไรกันวันนี้ไปโชว์เคสครับที่เห็นเขาบอกว่าที่ไปโชว์วันที่8หรือเปล่าพี่ฮะไม่ใช่วันนี้ไปประเมินครับแบบว่าไปโชว์จะให้โจทย์แล้วก็ไปโชว์เป็นไงติด F มั้ยได้เต็มเพ
พราะว่าดาราลีนี่โคโรกราฟชื่อดังโอ้โหพี่แอนดัมแต่ว่าร้องเพียงเดียวได้ F เลยติด0พอเป็นร้องก็คือ F พอเป็นเต้นก็คือ A พี่มังเมนอะไรเนี่ยพี่มังเขียนอะไรอ่ะพี่มังเมนว่าไม่ชอบเป็นต่ออุ้ยเป็นต่อด่าพี่ให้ทําไมออกเป็นไม่ใช่เป็นต่อโดนหยุมมาครับทําไมพี่โดนลุมอ่ะพี่นั่นสิพวกคนรักไงแล้วดิฉันหายไม่รักหรอกกันดั้มรักมากแล้วพี่เป็นต่อที่สุดในโลกแล้วต้องมีโอกาส Proxy X Last One แล้วนะครับรอเลยเอาล่ะเห็นไหมล่ะเราไปกันก่อนอย่างแรกเราไม่เคยเจอกันเลยตั้งงานหนึ่งต้องได้เจอนะครับเดี๋ยวไปอ้อนคิดว่าน่าจะได้เจอนะครับแต่ว่าจะต้องสักพักหนึ่งเพราะเราแบบเพิ่งเดบิวต์แบบใหม่มากเรายังไม่เลยอ๋อใช่มันตัวน้อยมาแล้วเพลงมันมาแล้วว้าวไม่โอ้ยอย่าเต้นนะพี่โอ้ยอย่าเต้นโอ้เป็นน่ารักมากเลยครับเราอย่าแก่เราอย่าเต้นอย่าเต้นกันดั้มมือมันโดนชาวบ้านเขาอ๋อจะเต้นในช่องคนเดียวค่ะบางทีไม่ได้เป็นรบกวนเหมือนเธอเนาะทำไมด่ากันสองคนนี้เขาอยู่กันใช่ไหมเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเรื่องปกติได้เลยปกติรักกันจะตายไอ้ที่กันรักกันเน็ตเป็นต่อคือเน็ตที่เป็นต่อคือสุดใช่มั้ยเน็ต1 2คอบ้าอันนั้นมันดูคอก็สีนี่ไงสีเขียวไงใช่ป่ะจริงเหรอเป็นของอย่าพูดชื่อแบรนด์เน็ตถ้าจะพูดให้พูดให้หมดเดี๋ยวสปอนเซอร์ไม่เข้านะเราขอไม่พูดอะไรอ่ะเราเลยไม่มีใครกล้าพูดแบรนด์เลยเธอรู้ไหมว่าคอนเซปต์เขาเป็นแบบสีนะทุกคนมีแบบว่าสีประจำตัวนะรู้ฉันดูมาแล้วค่ะอยู่สีอะไรสีเขียวพี่การอยู่สีส้มพวกเราอยู่สีฮะพวกเราหรอสีเอ้าพี่ตาบ้านไม่เขายิ้มมันอยู่คิดดีไม่ได้ไม่พูดดีกว่าพูดละไม่พูดเน็ตพี่เป็นต่อคิดไม่ไหวเขาบอกจริงอยู่ในมุมอับแวะมาทักทายเดี๋ยวจะไปแล้วให้ได้คุยทุกคนยินดีที่ได้รู้จักนะครับไว้เจอกันครับยินดีไว้มีครับเป็นต่อคุณติดตามพี่กันก็คือไหว้แล้วอ่ะรับพี่กันอย่าไหว้พี่กันอย่าไหว้เฮ้ยทุกคนรับมือไหว้หมดเลยเหรอบ๊ายบายครับไว้คุยกันใหม่ไว้เจอกันนะครับตามอยู่นะครับบ๊ายบายครับต่อตามเหมือนกันเพสตามดูทางตู้เย็นนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับอ้าวพี่อย่าพึ่งแหมกันดั้มบอกว่ากันดั้มพูดคำว่าคิดถึงแค่นั้นถ้าพูดคำว่าคิดถึงก็จะอยู่คิดถึงพี่กลับแบบพี่ไปเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับนี่คือถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับนี่คือยังไม่ได้อาบน้ำนี่คือชุดแล้วก็หน้าผมที่โชว์เมื่อวานนี้มันไม่เปียกเหงื่อใช่ไหมอ๋อไม่เปียกฮะมันไม่เปียกเหงื่อใช่ไหมแบบเต้นครับไม่เต้นเบามากนะคือไม่ได้เต้นแรงเลยนะจริงเหรอแต่ก็ในไม่เหงื่อเลยนะจริงๆโอ้คือเต้นเบามากเบาถ้านับจริงๆคือเต้นเบาแล้วตัวปกติแล้วพี่เป็นคนเต้นเบาอยู่แล้วด้วยใช่ไหมพี่ไม่แต่เห็นในสตอรี่ดูแบบดูกันดั้มเต้นแรงสุดเลยนะตอนที่พี่เห็นตอนที่ยุ้งแบบโอเคกันดั้มเต้นแรงออโตกราฟอ่ะ
เฮ้ยอยากบอกว่าฉันแอบออกผิดเพลงเฮ้ยคุณตามทีป๊อปมากโชกุนคุณคือทูตทีป๊อปคนต่อไปหรอต่อจากผมหรอไม่ผมปกติคุณเป็นทูตผมเฟลลี่ผมเฟลลี่เฉยอุ้ยเสียงแหบแฮมอะแฮมแบบว่าคุณเสียงแฮมอีกแล้วแฮมคุณเขินเป็นต่อคุณเขินน้องเป็นต่อเหรอไม่ใช่ครับก็ดีใจคุณเขินรุ่นพี่ทุกคนจริงๆแบบเมื่อกี้ตกใจเลยใช่คุณตกใจที่พี่เขาขึ้นมาเฉยเขาเต้นยังไงนะแบบว่าใน MV อ่ะแต่ว่ากันดั้มเต้นแล้วนี่ใช่ปะได้เต้นแล้วนี่ใช่ไหมเราอยากเต้นแบบที่ในบีที่เขาทำอย่างเงี้ยที่พี่ๆวงพ็อปที่เต้นอย่างเงี้ยกันนะครับผมชอบมากเลยครับท่อนหลังมันคือท่อนหลังใช่ไหมดูละสัมมาที่ห้าตัวเตลิดป่ะเอามาลองเงี้ยเหรอเนี่ยสัมมาที่ห้าตัวเตลิดอ๋อหรือว่าท่อนทุกคนมันคล้ายๆกันอะอะไรเงี้ยพวงแหลมโอ้เก่งที่สุดพี่เก่งที่สุดเราจะไปฝึกแรปมาได้ครับเดี๋ยวรอฟังเลยแรปเดี๋ยวรอฟังเลยแรปแบบเท่มากเลยอ่ะทุกคนเลยพี่กันก็แรปเท่วิกเตอร์ก็แรปเท่มากคุณด้วยคุณก็แรปเฮ้ยคุณแรปอ่ะคุณไหนแรปคุณแรปอะไรคุณเต้นเท่เรามันเมนแดนให้ไปก่อนไม่รู้ว่าเป็นเมนอะไรแต่พี่ให้เป็นเมนแดนคุณเป็นเมนแรปการเป็นเมนแดนไม่รู้ใช่ปะพี่กันเขาเป็นทุกเมนพี่เขาทำได้ทุกอย่างพี่เป็นเมนนอนเมนกินเดี๋ยวไม่ตลกอ่ะพี่เมนลุไม่ตลกพี่ไม่ได้ยินด้วยเมนลุอ่ะไม่ฮาหรอถ้าเมนอันนั้นเมนลุอันนี้เมนนั่งอันนี้เมนเนาะคำคันกว่าครับมีคนบอกว่าเหลือบอกว่าเราจะรู้จักกันทั้งวงการแล้วนะตอนเนี้ยแน่นอนเราต้องรู้จักกันเยอะๆไงเพราะว่าเราจะได้แบบว่ามีคอนแทคต่อกันใช่ครับเราจะได้ช่วยกันส่งเสริมอุตสาหกรรมทีป๊อปให้บูมขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆฮะจริงครับเพราะเรามาบูมเยมาบูดี้บอมนี่มันโฟอีไม่นะไม่รู้พี่เป็นห่วงพี่เป็นตอบพวกเขาว่าเป็นห่วงแค่นั้นเป็นต่อไล่กันนั่งไปนอนนอนหน้านี้เพราะว่าปกติก็หน้าผมอย่างนี้นอนครับอ๋อคือนอนแบบก็ไปใช่ไหมนอนก็ยังต้องไปคือตื่นมาเป็นลุกนี้เลยครับใช่แล้วก็ไปเลยอ๋อ everyday look ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้แต่งหน้าทำผมนะครับเป็นปกติเลยใช่ไหมมันจะแล้วรถมารับใครอ๋อเป็นเสียงได้ยินกันอันนี้ everyday look เลยครับลุงนี้พี่ก่อนพี่อันนี้อย่าดักพี่อันนี้อย่าดักขอร้องคุณเต้นกับไอ้ไหมดูก่อนแข่งมากผมธรรมดาไม่ได้แข่งเลยนะไม่แข่งนะพี่อันนี้ก็ปกติฮะปกติเลยนี่ไงมันก็ยังกลับมาเหมือนเดิมอ๋อนี่ไงเดี๋ยวคุณก็จะได้เจอน้องอายนี่ใช่ปะครับอะไรพ็อกซี่ก็ต้องไปถ่ายทีป๊อปสะใช่ไหมครับใช่ครับไปถ่ายเทปกับแบบพวกไอซ์พารีสพวกโฟอีฟพีพีบิลกินแพทริกแบบหลายแก๊งมากแบบไม่กล้าไปเจอเขาหรอกพี่คุณตัวเล็กน้อยเขาเดินเงี้ยคุณเดินเงี้ยเดินอย่างเงี้ยรอดูนะครับรอดูจากทางบ้านได้เลยครับขอบคุณมากนะครับรอดูนะครับขอให้ไปออกแล้วเพลงถึง10ล้านวิวเลย100ล้านไปเลยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุครับพี่เบนต่อกับพี่มางเขากัดกันในเม้นต์นะพี่ก็คือเขาอันนี้คือเรื่องปกติครับทุกคนอ๋ออันนี้คือเขาทะเลาะกันแบบสู้เป็นปกติใช่ไหมอันนี้เป็นฟิลทักทายว่าเฮลโลเป็นฟิลเฮลโลอันนี้ไม่ได้เป็นทะเลาะกันเป็นทักทายยิ่งทะเลาะกันยิ่งจะรักกันมากพี่เป็นฟิลเซฮัลโลเป็นบ้านเราเป็น
กันมากเดฟิวเซย์ฮัลโหลเพื่อนบ้านไม่กล้าชวนเขาไม่กล้าชวนรุ่นพี่โฟยิปเต้นเลยครับไม่กล้าใช่มีพี่สแตมป์ไปด้วยที่ทำเพลงดีออเออใช่มีสแตมป์ด้วย yeah เขาเรียกมันจะดีออดีออสำเนียงว่าอะไรนะยังไงนะชูนดีออพี่การลองไหมครับหมายถึงว่าพูดคำว่าดีออเหรอใช่ป่ะดีออพี่ดีออป่ะหมายถึงเพลงก็คือดีออใช่ไหมดีออร์เงี้ยเหรอเฮ้ย Dior Dior เราชอบเวลาร้องอ่ะร้องเพลง Crazy Love ของ Proxy มากครับมันมีการแบบเล่นเสียงอ่ะแบบเค้าเรียกอะไรอย่างเช่นเท่าไหร่ครับขอหนึ่งก่อนอ๋อถ้าเต็มครับไม่ก็คือไปได้ไงเราชอบมันอ่ะอ๋อท่อนโชกุนนี่แหละท่อนโชกุนท่อนกอนท่อนองลีเราชอบท่อนสุดท้ายของโชกุนอะที่ร้องเป็นไปใจไงเราชอบเสียงอะไรเงี้ยมันเท่ดีไปได้ไงทำเหมือนแบบเอลวีเร็วร้องเร็วฮะครับเราเป็นนี่ไงศิลปินเราก็เวลาคนขอให้ร้องเราต้องร้องได้เลยเขาบอกคีออริจินอลเปล่าอะไรครับอะไรนะยังไงนะคีออริจินอลท่อนโชกุนไงแน่เดี๋ยวพี่กันก็ไปแล้วพี่กันจะรับโชว์ไม่คือถ้าเสียงมันดังอะห้องข้างจะด่ากูดิไงอ๋อไม่คุณต้องเสียงเบาๆไงแล้วก็ถามโอ้ยเคยไหมครับ Crazy Love คุณไม่ขอถามเขาเลยมาขอลองได้ไหมครับขอลองท่อนตัวเองได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าถ้ายังไม่ฟังไปฟังได้เลยใน Brothers Music อะไรเงี้ยก็เปิดไปให้เขาดูเฮ้ยแล้วก็สามารถไปฟังเพลงเก่าๆได้เช่นยังรักทุกเพลงมันจะเป็นของเธอเสมอใช่ใช่เอาจริงว่ากันว่าแบบเพลงนี้เป็นเพลงที่จำชื่อแอบแบบแอบยาวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่พยายามจะไม่อ่านเม้นที่เป็นตอนแล้วเพราะว่าพยายามจะแบบว่ายุ่มหลังนี่แต่นี่ก็มึนๆไว้ไม่เห็นไม่ได้ยินถ้าแบบยุ่มหลังแล้วพี่กันจริงฉันมันมีจ้วงกันแล้วเห็นป่ะทุกคนเขาไม่หยุดอ่ะเขาจะหยุดหรือเรามานั่งอ่านเม้นที่เขาทะเลาะกันดีไหมอ่ะแล้วกูไม่ร้องเพลงแล้วเหรอใช่ไม่ร้องเงาเอากูเนี่ยกันน้ำอยากฟังคุณร้องสดไงก็ได้ยังไงนะกี่ครั้งใจจะระเบิดแค่มองตาก็รักเอ้ยคุณทำท่าไหนวะพี่ครั้งใจจะระเบิดไม่ใช่ตอนคุณอ๋อมันฟรีใช่ใช่รักนี้มันเป็นไปได้ไงเนี่ยสุดละเนี่ยยังไม่ใช่ไม่มีจังจังจังอย่าหรือจังจังท่าก่อนอ๋อเนี่ยใช่คุณจะทำซิกเนเจอร์นี่ไงพี่เป็นต่อเขียนว่าเราฟังเนี่ยบอกเราฟังโชกุนร้องเพลงเนี่ยเอาป่ะอย่าพี่ขึ้นได้เหรอนี่ไงอะไรนะครบแล้วเลิกไปแล้วพบรักครั้งใหม่ไม่ช่วยใจรู้ไหมพี่ก็ต้องตามหาคนเดียวที่ใช่เธอแล้วเธอไปอยู่ที่ไหนมาเราตามหาใจอยู่แล้วที่คุณนี่ลาลาคุณชอบท่อนเสียงคุณชอบเสียงที่เป็นต่อมากครับเนี่ยก็เพราะรักไปเพราะรักพี่กระดามเคยฟังหรือเปล่าเพลงเนี้ยพี่ไม่เคยฟังเลยครับงั้นพี่เต้นเลยถ้างั้นอ่ะนี่มาเขามีท่าด้วยแต่พี่เลิกไปแล้วพบรักครั้งใหม่อะไรนะพี่แค่เต้นเป็นแต่ว่าเราไม่เป็นใช่พี่แบบไม่เคยฟังเลยแบบพี่ลองลานเร็วแล้วพี่มันจะออกเป็นแบบมันกระจกหกด้านอ่ะพี่ร้องมันเหมือนดนตรีไทยอ่ะอ่ะจะไม่เป็นงั้นอ่ะมันเป็น last love มันเหมือนดนตรีไทยอ่ะอันนี้ลำละโอเคเอาแล้วพี่กันไม่แรปหรอครับเอาแล้วจำได้นะครับพี่กันอย่าทำมือนะครับจำได้นะพี่กันต้องแรปท่านพี่เองป่ะ
แล้วท่านพี่แหละมาได้เป็นยังไงไม่ต้องไล่ของวิกเตอร์ใช่ไหมเฮ้ยพี่การรับได้ของวิกเตอร์พี่ได้ต้องได้ทั้งเพลงจะเริ่มเลยครับเอาได้แต่ของวิกเตอร์เลยเหรอแต่ของวิกเตอร์เลยพี่มาเราเป็นแรปอยู่แล้วโอเคเธออยู่ไหนก็อยากรู้ไปหมดก็เซฟติ้งจะดูจะคอยถามตามโจทย์รีบกดไลค์ไอจีเฟซบุ๊กทุกโพสก็ติดตามสตอรี่ไลฟ์สดทุกการกระทำมันขึ้นไหวความทรงจำอยากให้เชื่อในทุกคำบอกเลยนะผมโคตรแคร์รักคุณคนเดียวแบบไม่คิดจะมองใครจะวันนี้หรือวันไหนอาจารย์ไฟ I swear no all rounder ขอบคุณครับหนาวจังเอ้ยร้อนจังจับแอร์แป๊บเลิศอ่ะเขาก็ยังหยุมกันอยู่กับสองคนนั้นใช่เพราะว่าคนแก่เขาชอบทะเลาะกันไงไม่อะไรเราวัยรุ่นเราก็ไม่ต้องสนใจหรอกแล้วสักพักนึงเขาก็จะมาหยุมเราแล้วนะอย่าพี่ไม่อยากโดนหยุมไม่อยากสร้างวีรกรรมกับใครโอ้แต่โชกุนสร้างกับกันนะครับทุกคนเพราะว่าโชกุนไม่ตอบแชทกันน้ำเลยอ้าวโชกุนโดนเวลาพิมพ์อะไรไปโชกุนตอบแล้วโชกุนก็หายแล้วก็ไม่ใช่หนักขวาฝั่งเดียวคนแล้วก็โชกุนเข้ามาตอบไม่ใช่เอาแล้วต้องขอบคุณพี่กันดั้มแบบเก่งมากพี่แบบว่าแบบจริงๆรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่ร้อนเห็นใจแฟนๆทุกคนมากรวมถึงพี่กันดั้มรวมถึงทุกคนที่มาดูเลยว่าแบบมันร้อนมากแล้วแบบขณะพวกเราเต้นแบบตัวชุ่มเลยแล้วแบบคนที่มายืนดูอ่ะแล้วเขาก็ยืนรอถ่ายยืนรอพวกเราตั้งนานเนี่ยคุณแบบเก่งใจว่าอย่างพี่กันดั้มเนี่ยคุณเก่งมากเลยที่พี่มาดูความสำเร็จของน้องเราไงบายบายอ๋อเอาเหอะบาย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 ครับบายบายคนแหละตรงเนี้ยแหละแต่ไม่เป็นไรโอเคเข้าใจมาพูดเลยพี่มาไม่เราก็อยากเห็นความสำเร็จของโชกุนไงเมื่อโชกุนแบบว่าตอนนั้นโชกุนเคยบอกว่ามาออดิชั่นแต่เราก็ไม่รู้มาออดิชั่นอะไรหรอกแต่วันนึงเราเห็นโชกุนแบบอ๋อในทีวีแล้วก็แบบว่าเออเลิศดีเลิศดีแต่พอว่าติดตามไปเรื่อยบอกโอ้มีวงมีเพลงแล้วก็แบบว่ารู้จักกันไงรู้จักกันมานานแล้วก็แบบว่าก็ควรจะซัพพอร์ตน้องแหละเพราะว่าน่าเนาะทีป๊อปเราอยากให้ทีป๊อปเราไปไกลแล้วก็ควรแบบว่าซัพพอร์ตทีป๊อปของเราแบบว่าไปเรื่อยๆให้แบบว่าทีป๊อปเราดังไปถึงต่างประเทศเลยใช่ไหมล่ะจริงครับจริงคนแบบว่าคนไทยแล้วก็คนไทยเราเป็นคนไทยแล้วเราก็แบบว่าซัพพอร์ตพี่ๆน้องๆเราด้วยอยากให้แบบว่าทีป๊อปเราไปไกลแล้วอยากให้พ็อกซี่แบบดังเร็วๆด้วยซักด้วยทำมาหากินกันเพราะว่าเพลงดีจริงวันที่ไปดูก็คือแบบโอ้คนลุกของนะก็เราก็จะช่วยกันพวกเราทุกคนเลยพี่กันดั้มคุณพี่กันทุกคนเลยก็จะพยายามให้เนาะร้อนจริงให้แบบอยากให้ทีป๊อปขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะแบบให้มันคึกคักมากยิ่งกว่านี้พอรู้สึกว่าตอนนี้ทีป๊อปก็เอ้ยมาแล้วนะตอนนี้ทุกวงเวลาแบบทําเพลงอ่ะแล้วก็คอนเซปต์หรือว่าท่าเต้นอะไรต่างๆอ้าวจริงๆทีป๊อปรุ่นนี้ก็คือท่าเต้นยากจังแบบว่ายากจังเวลาจะเต้นตามอ่ะทุกคนแบบว่ามันแบบว่ายากแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่มันว้าวนะว่าแบบทีป๊อปเราไปได้ขนาดนี้ได้หรอแบบมันว้าวอ่ะรู้สึกว่ามันกําลังจะกลับมาไม่นานทุกคนสู้แล้วก็อดทนไปด้วยกันกันเชื่อว่ามันกำลังกลับมาแล้วพูดดีครับพูดดีครับ Good speech ขอบคุณสำหรับรางวัลคืนนี้ด้วยครับทุกคนอ๋อมันรับช่วยอยู่รับช่วยนะครับมอบช่วยเก่งมากเลย มงลงฮะแต่วันนั้นคือทุกคนชายมากแบบทุกคนดีมากโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากจริงๆทุกคนเพราะเราตื่นเต้นมากๆพี่นั่งกันอยู่ข้างหลังจับมือกันเชื่อเพราะว่าแบบว่ามันตื่นเต้นเนาะแบบว่าไม่เราได้ออกมาโชว์แบบข้างนอกให้คนแบบว่าได้ดูได้แหละนี่เข้าใจความรู้สึกมันแบบว่ามีคนดูแล้วแบบว่าบรรยากาศหลายๆอย่างใช่ไหมใช่แล้วแบบรู้สึกว่าพอขึ้นไปแสดงจริงแบบเร็วมากแป๊บเดียวแบบรู้สึกว่าจบเพลงแล้วของแล้วแบบว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นแบบสิ่งที่เราตั้งใจทำแบบขึ้นมาใช่ไหมล่ะแต่แบบพอแสดงออกมาทุกคนรับรู้นะถึงแบบว่าความตั้งใจของทุกคนเพราะว่ามันดีจริงๆต่อไปก็รอคิวพี่กันดั้มเดบิวต์นะครับดั้มเดบิวต์นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะได้พวกเราได้ไปเชียร์ด้วยขอบคุณนะครับก็คือเดบิวต์จะเป็น
ทำไมคิดรออยู่แล้วอันนี้รออยู่แล้วอันนี้รอบถึงแล้วต้องรอติดตามครับได้ครับรอครับรอครับรอแน่นอนครับรอแน่นอนไม่ว่าใครจะปล่อยอะไรออกมาก็จะติดตามนะใช่ครับฝากทีป๊อปของเรานะครับแล้วก็ฝากวงพ็อกซี่ด้วยนะครับฝากลิทแอนด์ด้วยนะครับฝากเลยนะลิทแอนด์ลิทเอนเตอร์เทนเมนต์ครับลิทเอนเตอร์เทนเมนต์ลิทเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับขอบคุณขอบคุณมากที่แก้ให้เรามาที่กันดั้มเดย์นะใช่ดั้มเดย์เหมือนกันไม่เราชอบฟังทีป๊อปด้วยเราซัพพอร์ททีป๊อปไงเพราะว่าแล้วก็มีพี่ๆน้องๆของเราแบบที่เรารู้จักแบบว่าแรกๆไงแล้วพอแบบเห็นเขาแบบประสบความสำเร็จแล้วก็ยินดีกับเขาลินกับเขาแม่โชกุนมีแบบเป็นเด็กมีความตั้งใจด้วยแหละช่วงแรกแบบว่าเครียดเขาเครียดก็พวกเราทุกคนตั้งใจกันมากๆเลยแล้วเรารู้ได้นะถึงวันนั้นอะวันที่แบบว่าเดย์วันนั้นแบบว่าทุกคนแบบว่าตั้งใจอะจริงๆพูดแล้วก็ร้องไห้แบบว่าโอ้เรารู้ถึงความสุขนั้นจริงงั้นร้องไห้ตอนนี้เลยได้ไหมร้องได้การละครก็มาถ้าแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่พี่ว่าไม่ใช่ละเนี่ยเขาบอกว่าถ้ากันดั้มเดย์เนี่ยคนน่าจะรู้จักกันทั้งวงการแบบทุกคนในวงการน่าจะมาแสดงยังไม่ขนาดนั้นเธอที่กันดั้มอะกันดั้มเดย์ก็ต้องที่ไหนดีพี่ที่ไหนดีใน TikTok ครับเดี๋ยวๆๆ TikTok เจอกันใน TikTok ไม่ใช่เอาไม่ได้หรอมันต้องเป็นสเตทดิใน TikTok ไม่ได้นะต้องรอทางใครไม่รู้จะยังไงตอนนี้ก็น่าจะแบบว่าเทไปก่อนใช่พี่แต่ว่าคุณเชื่อว่าทุกคนคาดหวังแล้วก็รอติดตามพี่แน่นอนคุณด้วยเราถึงคุณเราถึงบ็อกซี่ทุกคนเราถึงไม่คาดหวังว่าจะมีโชกุนมาดูมีพี่กันนะครับมาดูอยู่แล้วแน่นอนครับก็คือบอกวันนั้นรอถ่ายรูปมากอยากถ่ายรูปไงอยากถ่ายรูปด้วยจริงพี่กันดั้มรอนานมากแล้วคือเราก็ไปถ่ายรูปผู้ใหญ่เลยต้องไปเปลี่ยนชุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่กันดั้มก็โทรมาเลยก็วางโทรศัพท์ไว้เป็นไรรอได้ก็รอโชกุนอะเกรงใจมาให้พี่กันดั้มขึ้นมาหาเลยอยู่ที่หน้าลิฟต์อ๋อใช่วันนั้นขากลับไม่เป็นไรเราได้องลีมาครับไหนแต่เราชอบชุดมากเลยนะเราชอบชุดแบบว่ามันดูน่ารักดีสีแบบว่าสดใสมากขอบคุณครับยกเครดิตให้พี่คอสตูมเลยนะที่เขาตัดมาดีมากเอ็มบีดูแบบว่ามีความแบบว่าไซเบอร์แบบโรบอทแบบว่าจักรวาลอยู่นะใช่ไหมคอนเซปต์เพลงมันนี้ใช่ไหมถ้ามาจากโลกของอะไรเงี้ยครับในโลกดิจิตอลอะไรเงี้ยเหมือนพวกเราพอที่ทุกคนหกคนเนี่ยเป็นเหมือนแบบเรียกว่าอะไรดีเนี่ยก็เป็นโปรแกรมดูไวรัสโลกอีกโลกนึงเหรอโลกของแบบตัวป่วนในโปรแกรมเหรอยาป้าอย่างเงี้ยใช่อารมณ์เหมือนอยู่ในโปรแกรมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ในระบบอะไรเงี้ยเหมือนเป็นป่วนในใจเธออย่างเงี้ยเหรอถูกต้องใช่อะไรอย่างนั้นประมาณมันก็เหมือนว่าพวกเราเป็นไวรัสแต่เราเป็นแบบเป็นไวรัสหัวใจเวอร์เหมือนอ่ะพี่กันเป็นไวรัสดีกว่าไวรัสทั้ง6ตัว6ตัวที่แบบไปถึงใน MV นะครับแบบแต่เป็นไวรัสที่เท่ไงแบบหลุดออกมาโลกแห่งความจริงเพราะเราแบบปิ๊งแบบนางเอก MV คนนี้พี่พีคสวัสดีครับเลยเหรอพี่สวัสดีครับเลยเหรอพี่พีคแล้วนางเอเอ็มบีทุกคนรู้ไหมครับว่าเป็นกันดั้มเองครับเอาถูกไม่ใช่เพราะพวกเราแบบแอบส่องพี่กันดั้มจากโลกหนึ่งอยู่อะไรอย่างงี้รอวันที่กระแสไฟฟ้ารั่วที่ชื่อแปลกๆไม่แปลกตอนที่น่าสนใจยังถ้าน่าสนใจดีเลยนะครับรอดูแดนซ์แพ็คทีนะโอ้ได้เลยครับคิดว่าน่าก็น่าจะตามมาเร็วๆนี้ครับพี่เห็นพี่เห็นเป็นไวรัสเวลาที่แปลกมันดูแปลกๆอ่ะเรียกว่าอะไรดีโปรแกรมเหรอเราเป็นหรือว่าอยู่คนละ
คนละอยู่คนละโลกกันอะไรเงี้ยหรอแบบอยู่ในคนละมิติเงี้ยหรอแปลว่าอาจจะเป็นตัวป่วนไงเป็นฟีลแบบว่าตัวป่วนในโลกอินเทอร์เน็ตแต่ว่าพวกอะไรตัวป่วนในโลกอินเทอร์เน็ตแต่มาป่วนในแบบว่าแบงค์สวัสดีค่ะโอ้ครับสวัสดีครับก็แบบถ้าใครแบบอยากให้พวกเราพร็อกซี่แบบหลุดไปเจอใครอย่างเงี้ยก็ทำไฟช็อตตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปหาไม่ต้องทำแบบอย่าทำจริงนะเขาเอานิ้วไปแย่ปลั๊กไฟทำไงเออไม่ได้แล้วโชกุนหนูอยากเจอพี่โชกุนค่ะซื่ออย่างงี้หรอเย้เอ้ยเอานิ้วจุ่มน้ำเปียกๆจิ้มแย่ไม่ได้แล้วแล้วก็จะหลุดไปอยากเจอพ็อกซี่ก็ต้องไปปั่นวิวใน YouTube นะครับฝากทุกคนด้วยนะครับอ๋อมังกลับมาพี่มังขับรถถึงบ้านเนี่ยวันนี้พี่หนังหน้าโรงแบบมาบุกไลฟ์เราใช่ครับวันนี้พี่หนังหน้าโรงมาบุกกันพี่บอกว่าโอเคพี่เดียวจิ๊บเกือบตายนี่ไงเฮงส่งมาเป็นรูปปลั๊กไฟไฟฟ้าถึงแล้วพี่มาขึ้นมาด้วยกันไหมครับสุดกันดั้มอยู่พ็อกซี่จริงๆใช่ครับไอโยพ็อกซี่นี่ไงตอนนี้วงเรายังไม่มีสีแดงพอดีเนี่ยอย่ายกสีแดงให้กันดั้มเลยจะครบเป็นสีลุงพอดีใช่ก็จะเป็นใส่ลงพอดีแล้วก็เป็นภาวะโลกแล้วโอ้โหรู้ยุคเลยนะเนี่ยกูมันก็ไม่ห่างกันหรอกครับพี่การมันก็ห่างไม่ไกลกันหรอกพี่จำได้ก็มาถึงก็ถึงฉันจะโดนเทแล้วเรื่องของกันก็นี่แหละครับก็จะเป็นสุดจะครั้งโอ้เหมือนเกิดแต่ว่าเพิ่งเกิดเลยอ๋อเพิ่งเกิดเลยโตเร็วไปหน่อยเมมเบอร์รับพ็อกซี่กันดั้มใช่ครับกันดั้มเป็นเมมเบอร์รับอีกคนนึงเราเพิ่งรู้ว่าแบบว่า TikTok ของพ็อกซี่ฮะติดตามเราด้วยจริงปะจริงจริงเหรอใช่เดี๋ยวต้องไปฟอลเลยไปฟอลเลยเดี๋ยวพี่ไปฟอลหรือว่าคนที่หรือว่าสีแดงเฮ้ยจริงอุ้ยมีคนทวงอ่ะบอกว่าไหนบอกว่ากันดั้มอยู่พิกซี่ไงก็พิกพอกพิกเหมือนไงครับทุกคนไม่เป็นไรอ๋อคล้ายๆกันพี่พ็อกซี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนั้นเป็นน้องกันดั้มครับที่อยู่พิกซี่อันนี้เป็นกันดั้มครับแล้วอันนี้เป็นกันแจมอันนั้นเป็นกันดั้มครับกันแจมกันดั้มว่าจะเข้าคอนเซ็ปต์เพลงไงกันดั้มโลกแบบว่าใช่แบบจุดจะคลางแต่ชุดในมันดูคนเท่มากเราชอบอ่ะขอบคุณครับชอบชุดไหนอ่ะมันมีหลายชุดอยู่นะเราชอบจริงๆเราชอบชุดแขนกุดของพี่กันเหมือนกันชุดสีส้มเท่อ๋อชุดตอนที่เปิดใช่ๆโอ้คิวบากเท่มากตอนนี้ยังมีคิวบากมั้ยครับยังมีอยู่ครับมีอยู่ครับนะไม่ขึ้นครับพี่กันทําเราไม่ขึ้นตลอดไปมันแบบไม่เคยขึ้นเลยขึ้นพี่กันก็คือยังเหมือนเด็กวิ่งล้มแล้วก็คิวไปกระแทกพื้นเลยคิวเป็นแผลใช่คิวก็เลยบากอย่างงี้เลยได้นี่บุบเลยอันนี้คือได้เหรอครับได้เลยได้พี่กันคือจะพ่อคิวบาดตลอดไปครับจริงไม่กล้าแต่เราก็ทำนะตังกองได้กันน้ำก็เขาชอบแล้วตอนนี้ไม่ทำแล้วครับเดี๋ยวมานะครับมันลำบากดีครับทำแล้วมันลำบากแต่ว่าทำแล้วคิวมันขึ้นเร็วอะครับไหนเคยบอกกันแดมอยู่ for eveยากจังเอาล่ะต้องแบ่งชื่อแล้วงั้นเป็นพิกซี่เป็นน้องกันกันแล้วครับแล้วก็วงนี้เป็นกันแจมแล้วก็โฟอีเป็นกอน้องกอดี้ครับน้องกอดี้กอดี้ชื่อแบบว่าอินเตอร์ไหมมีชื่อในแบบวงการแต่ละวงเยอะมากใช่วันนี้พี่กันไปไหนมาครับวันนี้คือจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะพี่จะไปเล่นเทนนิสครับแต่ว่าฝนตกก็เลยแบบเกอร์เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยู่ชุดเทนนิสทั้งวันเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้เลยตอนแรกแบบมันจะไปเล่นแต่แบบไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยเทนนิสนี่
อ๋อนั่นแบดมินตันกำลังนึกออฟกำลังนึกอยู่ออฟแม่เพราะว่ามันมีแบบว่าอย่างนี้ออฟมันจับแล้วมันก็อย่างนี้ใช่ไหมใช่จับด้ามาแล้วก็ตีแล้วก็ลูกเด้งได้รอบได้ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับโอเคครับน่าจะเล่นยากอยู่หรืออาจจะเล่นได้ก็ได้นะพี่ว่าแบบแล้วแต่คนมั้งบางคนก็อาจจะแบบมีเซนส์แบบแป๊บเดียวก็จะเล่นได้แล้วก็ได้อะไรเงี้ยไว้ไม่มีโอกาสไหมเดี๋ยวพาไปสอนเล่นเฮ้ยไว้มีโอกาสจะเปิดเทอมแล้วเอาล่ะอ๋อกันดั้มอยู่ปีไหนนะครับตอนนี้ที่จริงกันดั้มดรอปเรียนครับหมายว่าช่วงนั้นไปเต้นคอนเสิร์ตเต้นแบบว่าเต้นคอนเสิร์ตก็เลยบอกว่าเรียนไม่ทันเพื่อนก็เลยดรอปเรียนไว้แล้วแบบว่าแต่ตอนนี้เข้าเรื่องจริงจังเว้ยแต่ตอนนั้นเหมือนแบบว่าเกรดมันแบบว่าส่งไม่ทันแล้วแบบก็เลยต้องเริ่มเรียนใหม่แต่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ครับเรียนได้เรื่อยๆไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าจะก็คือดรอปจบกี่ปีก็ไม่เป็นไรจบประมาณอายุ20ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกกันว่าแบบมันก็ใช่ไม่เป็นไรแล้วนะครับไม่ได้ซีเรียสแต่แค่แบบว่าการไม่ซีเรียสเรื่องเรียนแล้วแบบว่ายังไงก็ได้ใช่พี่พีมว่าคุณหาเจอแล้วครับพี่ต้องขึ้นมาคุยกับเราแล้วไหมรับสอนเทนนิสครับรับสอนเทนนิสหลอกแต่ว่าพี่การต้องเล่นเทนนิสเก่งมากมากมากโอ้ยไม่เก่งเลยครับถ่ายอินแป๊บเฉยมีคนบอกว่ากันหน้าบอกโชกุนหน้าเหมือนกันเลยจริงเหรอครับใช่จำได้ว่าคุณพี่เคยบอกโชกุนป่ะบอกว่าเนี่ยตอนนั้นที่แบบพี่เพิ่งเคยเห็นกันหน้าแรกๆใช่พี่ก็บอกโชกุนว่าคุณทำไมกันหน้าเขาหน้าคล้ายโชกุนมากเลยแบบเหมือนแบบเป็นพี่น้องกันอ่ะดูเราต้องหันข้างละลองดูเลยที่รับแปดกันแบบที่เป็นน้องเป็นญาติได้อะไรอย่างเงี้ยแบบสไตล์คล้ายๆกันอ่ะแบบโทนอะไรแล้วต้องหันข้างฝั่งนี้ทุกคนเฮ้ยเนี่ยคล้ายมากอันนี้แบบคล้ายแบบจริงๆแบบจริงๆเลยอ่ะเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อซามูไรครับแป๊บๆพี่แป๊บพี่กันนั่นแป๊บมาความละทำไมไม่เหมือนยังเออนี่แฟนๆจะแคปไปเรียบร้อยแล้วผมชื่อซามูไรครับเป็นพี่ของโชกุนครับแล้วสูงแบบว่ารู้สึกว่าโชกุนสูงอะสูงขึ้นมากอะสูงขึ้นกว่าเดิมอีกมากๆก็สูงมากๆแบบกันดั้มมาสูงมากจริงอ่ะรู้สึกว่าเหมือนเตี้ยลงฮะได้หรอไม่น่าได้แต่พี่กันผอมมากใช่แบบน้ำหนักลงเยอะเลยครับแบบช่วงแบบเดบิวต์แบบซ้อมเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วแบบมีวิ่งก่อนซ้อมด้วยแล้วก็แบบเล่นเทนนิสเยอะด้วยมั้งมันก็เลยแบบว่าอยากผอมก็ต้องเดบิวต์ใช่ไหมครับใช่ครับทุกคนครับเมื่อไหร่กันน้ำผอมก็มานั่นครับอ้าวได้ไหมเมื่อไหร่อุ้ยถ้าผอมก็คือเตรียมเดบิวต์เอาคุณส่งจริงอันนี้คือหอไอเฟลก็จริงๆก็ไปยืนแถวหอไอเฟลบ่อยนะครับเกือบสูงกว่าละหอไอเฟลนี้นั่งรถเมล์ไปก็ถึงแล้วใช่ปะนั่งจริงๆไปก็นี่ไอเฟลเดียวกันไหมไอเฟลไหนอะวงจรล้อปะเนี่ยอ๋อเพี้ยนเดียวบอกดอยสุเทพก็เป็นญาติกันครับกับดอยสุเทพก็รู้จักกับโชกุนแน่แล้วรู้จักกันได้ไงนะก็เพราะว่าเราเป็นเด็กเหมือนกันเราเป็นเด็กเต้นเหมือนกันแล้วก็ไปเต้นแล้วก็รู้จักชูกุลเพราะชูกุลอยู่ในทีมเต้นของรุ่นพี่รู้จักครับประวัติความเป็นมาใช่แล้วก็รู้จักกันมาเรื่อยต้องสูงสุดลูกหูลูกตาพี่หนังหน้าโรงเขาไม่รู้สูงไหมขิงไหมก่อนนะไม่ขิงเงินพี่หนังหน้าโรงนี่น่าจะไม่ใช่ช่องยูทูบน่าจะเป็นโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นคุณหมอฉีดยาเก่งมากพี่การตามมุกเด็กไม่ทันจริงเหรอพี่การตามมุกเด็กไม่ทันแล้วพี่เป็นตอบบอกว่าลักกี้คนไหนมาแอบดูพี่การอยู่พี่การคืนนิ่งเลยอ่ะพี่การตามมุกไม่ทันแน่เลยใช่กำลังเก็ตกำลังแบบพยายามตามอยู่
น้อย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 เราเป็นโชกุนเราก็ต้องแบบว่าเล่นมุกให้พี่กันเข้าใจ ใช่คำว่าเปิร์สการ์ดพี่กันน่าจะเข้าใจเปิร์สการ์ดปะเปิร์สการ์ดเปิร์สการ์ดอุ้ยคำนั้นโบราณกว่าอีกอะคืออะไรอะมันเหมือนคำว่าเจ๋งเปิร์สการ์ดเออนี่อันนี้เป็นสับใหม่เลยเป็นสับใหม่เลยครับคืออะไรอะทำไมถึงมีคำว่าเปิร์สการ์ดขึ้นมาก็เนี่ยเล่นมุกเข้ากับยุคพี่กันอะไรคือเปิร์สการ์ดแปลว่าเจ๋งไงเมื่อกี้กันบอกแปลว่าเจ๋งเปิร์สการ์ดแปลว่าเจ๋งได้ไงแล้วต้องใช้คำว่าอะไรเจ๋งก็เจ๋งไงเจ๋งมาเก็บตังค์พี่กัน200เดี๋ยวเฮ้ยพี่กันน่าจะทันเฟียวงอใช่พี่พีครับอันนี้ทันที่ทันโอเคครับเดี๋ยวส่งเลขบัญชีมาครับแล้วยิ้มชอบพี่กันไปครึ่งดอมแล้วจริงงงแล้วพี่เป็นต่อบอกจะไปนอนไม่เป็นต่อแบบหลับไปแป๊บนึงไงงี่แป๊บนึงก็ตื่นมาใหม่นี่มีคนบอกว่าเปิร์สการ์ดนานมากเห็นไหมเปิร์สการ์ดจริงเหรออันนี้แบบอันนี้พี่เพิ่งเคยได้ยินแบบครั้งแรกเลยอ่ะแบบพี่ไม่เคยได้ยินคำว่าเปิร์สการ์ดพี่ชอบเปิร์สการ์ดเท่เปิร์สการ์ดนั่นแต่ถ้าฟิลงอ่ะทันแต่แบบเปิร์สการ์ดแบบไม่โกจับนี่ไงจุโกจับทันไหมโกจับก็โกจับจ้าโกจับทันไหมจับมากครับโกจับโกจับด้วยแก่มากอามูโร่ก็ชอบพี่กันค่ะอามูโร่อามูโร่อามูโร่คือชื่อดอมกันดอมครับชื่อดอมพี่ของพี่กันดอมอ๋ออ๋ออันนี้ก็เพิ่งรู้เลยครับอ๋ออามูโร่ใช่แบบแต่ละคนจะมีชื่อดอมเฉพาะอย่างเงี้ยของพี่เป็นต่อเป็นแบบลักยิ้มพ็อกซี่ครับใช่พี่อ๋อลักยิ้มพ็อกซี่ครับพ็อกซี่ยังไม่รู้เลยครับคือเรายังดิสคัสกันอยู่เลยว่าแบบสุดแล้วจะดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณแล้วแต่ครับแล้วแต่เลยพี่การคัดในวงชื่อดอมในวงใครดื้อสุดพี่กันก็พี่กันนั่นแหละโชกุนครับได้เหรอให้โชกุนเลยครับใช่ไหมครับพี่กันโชกุนดื้อสุดใช่ไหมครับโชกุนเหรอโชกุนเช็คอินบ่อยอ่ะแต่ไม่ดื้อเท่าไหร่ไม่ดื้อเท่าไหร่นะแต่แบบเช็คอินบ่อยเช็คอินเก่งอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่ดื้อเท่าไหร่มีคนดื้อกว่ามีคนดื้อกว่าคนดื้อกว่าคุณเยอะพี่ซอกเหรอเอาจริงเหรอครับชื่อนี้จริงเหรอดอมพี่ซอกสวัสดีครับพี่ซอกชาวพี่ซอกพี่ซอกอันนี้คือเอาจริงเงินทุกคนฟ็อกซี่จะพี่ซอกจริงเหรอครับเอาจริงๆเหรอทุกคนดอมโพชโพชเหรอครับโพชขอความหมายด้วยฮะฟ็อกซี่ครับโพชโพชไม่ว่าชกุลเนี่ยเป็นต่อบอกแล้วฮะมาชกุลเนี่ยไม่ว่าชกุลไม่ว่าชกุลเอาเหอะเป็นต่อพี่เป็นต่อเหอะพี่จะพูดละเหนื่อยละไปอ่ะพี่ไปไหนฮะไปแล้วนะทุกคนเอาไปถ่ายงานเหรอครับรีแอคอะไรหรือเปล่าอุ๊ยหือบ๊ายบายครับบ๊ายบายพี่บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับไว้มาเจอกันใหม่นะจ๊ะครับคุณพี่ๆหนังหน้าลงที่ถล่มมาไลฟ์กับพวกเราครับถล่มมาจ้าขอบคุณครับชอบสุดคุณพวกอย่างนะจ๊ะพี่เขาไปอัดอะไรกันหรือเปล่าเป็นไปได้แล้วพี่จันทันนี่ไหมจ้ามาทาจินจ้าจ้ามาทาจินจ้าอันนี้ทันอันนี้พี่น่าจะแบบประมาณอนุบาล3ไม่ก็ประถมต้นๆอ่ะโชกุนทันไหมโอ้ยพี่ว่าโชกุนน่าจะแบบยังไม่เกิดเลยอ่ะไม่รู้อยู่ตรงแสงตะวันทันไหมพี่กันแต่คุณเคยดูแสงตะวันไหมครับเรื่องอะไรนะครับทุ่งแสงตะวันทุ่งแสงตะวันเหรอแต่ละลงต้องดูรูปอ่ะแต่คุณชื่อมากเลยนะเป็นแบบว่าตอนเช้าเจ้าขุนทองครับอ๋อเอ้ยถ้าเจ้าขุนทองอ่ะพี่ก็ทันว่าพี่ดูก่อนไปโรงเรียนอ่ะโอ้ยมึงเจ้าขุนทองมันวันเสาร์นะพี่กันมันวันเสาร์ครับ
ไม่มันมีวันธรรมดาด้วยนะฮะจริงเหรอปกติแต่แบบวันเสาร์แบบตอนเช้าๆเลยแบบเช้ามากอะไรอย่างเงี้ยต้องคุณทองร้องกรุ๊อุ้ยถ้ามีคนเขียนทันแบบว่าไม่เราน่าจะเจนใกล้ๆกันแล้วนะครับดาบ7สีเลยเหรออันนี้กันดั้มทันปะอะไรคือดาบ7สีดาบ7สีมินิจะอันนี้จะแสงครับเหมือนมันเป็นแบบน่าจะเป็นละครมันจะเป็นเหมือนรวมแบบแสดงพระเอกแบบ7คนแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะทันอันนี้ไม่ทันจ้าวันนี้ก็เก่าพี่ขอหนังหน้าโรงหัวใจฟ็อกซี่โอ้ยขอบคุณมากเลยครับโอ้แล้วคือพี่ๆทุกคนเขาเขียนเหมือนกันมาเลยดูดิเขาเขียนกันหมดเลยชีแสงชีปีกชีแสงชีปีกนี่คืออะไรเหรอครับชีแสงชีปีกเออชีปีกคืออะไรอ่ะกันแล้วไม่รู้ชีแสงชีปีกนี่คือหมายถึงว่าเป็นชื่อด้อมของลัสวันป่ะครับใช่ไหมกันแล้วรู้แค่ว่าลัสวันเขาแค่คือชีแสงชื่อไม่ใช่แสงไม่ใช่ชีไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเลเซอร์แสงเลเซอร์แล้วชีปีกคืออะไรครับนั่นสิชีปีกคืออะไรเดี๋ยวไม่มีใครพูดทำไมหลายคนเริ่มแบบเขียนแบบยุคเก่าๆหมดแล้วแบบเทเลทับบี้อย่างเงี้ยปลาบู่ทองอย่างเงี้ยโกมินเทเลทับบี้คุณก็ดูชีปีกคือแอสลาครับอันนี้เพิ่งรู้นะครับอ๋อชีแสงคือโอเค last one ชีปีกคือ last แล้วก็อามูโรของกันดั้มพี่ไรแล้วพ็อกซี่ชีอะไรพี่ชีซ่าเกมิกาเซ่ปะชีซ่าเทปะชีซ่าชีซ่าครับพ็อกซี่ชีพ็อกอ๋อชีปีกแล้วก็เอลิสอ๋อใช่เออทำได้ว่าเหมือนแอนลาสที่เอลิสอ๋อนะครับพ็อกซี่นี่เลยพี่ชีเปื่อยไม่ได้อย่างนั้นนะโชกุนพี่เปื่อยไม่ได้โชกุนอ๋อต้องมาจากชื่อแฟนคลับใช่ไหมครับใช่เขาชื่อเอลิสแล้วก็คนละย่อเป็นชีปีกชีตัวปีกชีลุงเหรอหลายสีมีคนบอกชีไวรัสอ่ะไม่เอาทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ได้ไหมครับทุกคนนี่ครับสีแดงพ็อกซี่พี่ซ็อกเท่ากับชีสวยเหรอฮะต้องรอดูชื่อแฟนคลับเราเนาะว่าพี่การว่าจะชื่ออะไรจะได้เป็นเชียร์อะไรกับเขาบ้างชีถังสีชีสีเฮ้ยเขาบอกว่าถังสีอะพี่ถังสีชียูสเหรอเฮ้ยก็เท่อยู่นะชียูสถ้าชีเปิร์นี่คงสงสารคนในด้อมแล้วนะทีนี้จริงชีเปื่อยเปื่อยไม่ได้ชีเปื่อยเฮ้ยไม่เล่นดีกว่ามีงกแก่วะเล่นไหนพี่การลองเร็วคือเล่นแล้วแบบทุกคนรู้อายุเลยอ่ะไหนเคยฟังไหมก็กันน่าอาจจะเคยฟังหรืออาจจะไม่เคยฟังก็ได้มันจะมีเพลงนึงมันร้องแบบชีเมโจได้ชีเมโจได้รู้จักคุณยังรู้แก่มากคือตั้งแต่อนุบาลกันน้ำจำได้โอ้กันน้ำอนุบาลโหหนักแล้วอันนี้เหมือนเล่นตัวเองแล้วทุกคนเตรียมอนุบาลกันน้ำประมาณนั้นทุกคนถือว่าเมื่อกี้ลืมไปนะครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพี่คุณก็ทันคุณทันตอนนั้นคุณเหยียบคุณทันด้วยเหรอทันพี่คุณเหยียบชิเมโจไดตายด้วยไอตัวเขียวๆอ่ะไอหนอนสีเขียวที่มันเป็นแบบคุณเหยียบมันตายตอนหนึ่งในห้องน้ำจำได้เลยเละเลยอ่ะจำฝังใจเลยเหรอจำได้เพราะว่าคุณพอคุณเหยียบปุ๊บคุณก็ร้องเพลงขึ้นมาเมโจได้เลยจริงๆแล้วตัวเหยียบแล้วถึงมาแล้วทำไมถึงเหยียบแล้วน้องเหยียบน้องแล้วร้องเพลงน้องอ่ะเหมือนแบบคุณไม่ได้เหยียบเขาตายหรอกนะคุณเหยียบเขาที่เขาแบบแบนอยู่แล้วอ่ะเขาโดนเหยียบอยู่แล้วก่อนหน้าคุณแล้วครับเข้าใจไหมแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้อะไรมากหรอกแต่คุณรู้ว่าเป็นหนอนสีเขียวๆถ้าเราเป็นตอนเด็กๆเราก็จะแบบว่าถ้าเราเหยียบน้องเราจะร้องไห้แล้วก็จะพาน้องไปแบบว่าจัดงานศพตอนเด็กเคยเป็นว่าเราแบบว่าเราเหยียบน้องอ่ะการนับเคยเหยียบแมงสาบทุกคนแล้วแบบว่าน้องแบบว่าเดี๋ยวแต่น้องยังไม่ได้ตายนะแต่แบบว่าน้องขาหักอ่ะแล้วเราสงสารแล้วทำไมการนับเอาไม้อ่ะมาดามขาน้องแล้วก็แบบจับตัวน้องอย่างเงี้ยเฮ้ยเหมือนแบบเฮ้ยนี่แสดงว่ามีแววเป็นหมอตั้งแต่เด็กเลยแล้วเนี่ย
คือโตมาก็ฆ่าเลยแบบว่าโตมาก็เอ้ยทำไมมันดาร์กันมาเต้นไม่แต่ตอนเด็กเราแบบว่าเป็นอย่างนั้นไงเราแบบว่ากลัวไงก็ครูสอนมาว่าถ้าทำลายสัตว์โลกมันหมายว่าไม่ดีก็เอาไม้มาดามขาน้องเนี่ยบางคนก็บอกเคยเหมือนกันน่ะเอ้ยแสดงว่าเห็นไหมตอนเด็กทุกคนก็ต้องเคยแบบว่าบางทีเคยเหยียบน้องแล้วแบบว่าร้องไห้แบบว่าจะบาปไหมตอนเด็กเคยเป็นปะท้องทรงบอดแผลแม่ตาไงเขาห้ามฆ่าสัตว์ไงอ๋อใช่ใช่เราแบบด้วยความที่เราแบบปลุกฝังบางทีคืออะไรรู้ป่ะมดกำลังกินน้ำแข็งใสอยู่ก็ฆ่าไม่ได้คือต้องกินน้ำแข็งใสพร้อมกับมดอะเพราะไม่กล้าฆ่ามดก็กลัวบาปเลยแม่แต่คุณเนี่ยชอบหิ่งห้อยมากใช่ไหมพี่ตอนนี้กลัวแล้วนะแต่ตอนเด็กชอบมากคุณก็เลยเก็บใส่ขวดไว้แล้วก็ปิดไว้แล้วมันก็หายใจไม่ออกตายคุณก็เลยแบบท้องเคยจับผีเสื้อใส่ไม่เอาไม่ดีใส่ขวดโลต่อใช่ไหมใช่แล้วก็แต่เราเจาะอากาศแล้วก็เลี้ยงน้องเคยทำกันไหมอ๋อผีเสื้อตัวสีเล็กสีขาวแล้วพี่ก็แบบนั่งดูกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนั้นเราด้วยความที่เราเป็นเด็กเนาะเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันแบบอะไรยังไงอะไรเงี้ยตักมดออกแล้วกินต่ออืมตักน้ำแข็งใส่ออกแล้วกินมดครับเอาเอาเราเล่นแต่ได้ว่าหิวมดแหละก็ฆ่าน้ำแข็งใส่แล้วกินมดเลยได้พี่กันดั้มพี่เปามาพี่เปาเหรออย่าถึงฉันจะโดนเทเขามีเพลงใหม่แล้วนี่ได้ไหมฉาบได้เต้นหรือเปล่าคุณอะไรนะครับคุณต้องเต้นแล้วหรือเปล่าฉันขอเชิญเธอไปด้วยนี่เพราะฉันจะฉาบเธอชอบนี้อ่ะลำลึกยาววัยลำลึกวัยยาวกับพ็อกซี่เอ็กซ์แกนดัมใช่ครับเหมือนเรามาเล่าแบบเรื่องสมัยเด็กกันแบบยุคแบบว่าไม่ก็เห็นคอนเซ็ปต์เพลงไงมันแบบว่าดูแบบไซเบอร์แล้วแบบว่าเราฟังเพลงแบบว่าเพลงแบบของพ็อกซี่เรานึกถึงแบบยุคคามิกาเซ่เลยไงก็เลยบอกว่าก็เลยกลับไปยุคสมัยก่อนไงอ๋อใช่เพราะว่าโปรดิวเซอร์เราเป็นพี่ไอโฟนครับมันก็เลยจะมีแบบมีกลิ่นอายความเป็นสไตล์นั้นอะไรเงี้ยเป็นแบบคามิกาเซ่เนี่ยกาเซ่พี่นินจาสวัสดีครับสวัสดีครับนินจาครับไว้ว่างๆก็จะไปกินเนื้อย่างกับพี่นินจาปิ้งย่างเออพี่บอกน้องแล้วน้องก็บอกว่าเออบ้างว่าไปกินปิ้งย่างใช่ครับบ้างๆไปกันเด้อถูกกันไปนะทั้งแก๊งก็ไปทั้งหมดนั่นแหละพรุ่งนี้กูจะไปตัดผมนะพี่การเฮ้ยดีใจด้วยได้ตัดสักทีผมมันยาวแล้วนี่ใช่ป่ะไปเล็มข้างหน้านิดนึงอย่าคุณเป็นมนุษย์คนเดียวที่ไม่ได้ไปตัดผมกับเพื่อนเด็กก่อนเดบิวต์เพราะว่าด้วยเหตุบางอย่างผมคุณเลยยาวธุระเยอะธุระเยอะพี่การเจ็บมากไหมตกจากสวรรค์ทำไมออร่ามากคุณบอกเลยทำพี่เจ็บมากไหมทำไมผมโดนลมอยู่ไม่ได้แล้วชอบอ่ะสนุกอ่ะก็คือพี่การไม่กล้าพูดอะไรต่อแล้วนะเพราะว่ากลัวจริงเริ่มกลัวแล้วนี่พี่กัน2คนเลยนะจริงทุกคนเวลาโชกุนเรียกกันนะว่าพี่กันท้อสมัยก่อนเรียกพี่กันเหมือนกันไงใช่ๆก็นี่ไงก็หมายถึงทั้ง2คนทุกอย่างที่ชมมาก็ทางพี่กันทั้ง2เลยคุณก็จะบอกว่าพี่กันและพี่กันดําเนี่ยตกมาจากสวรรค์ป่ะแล้วเวลาแบบพูดคําว่าพี่กันน่ะนี่ก็จะแบบว่ากันไหนนะแล้วถ้าเราตอนนี้เป็นกันดําเนี่ยปกติสมัยก่อนเรียกกันว่าแบบว่ากันเฉยๆพี่กันเม้นบังหน้าปัดออกพี่ปัดออกพี่กันเม้นบังหน้าพี่ปัดออกปัดเม้นออกเร็วพี่กันปัดออกเร็วพี่ปัดออกเร็วปัดออกที่หน้ามันติดที่หน้านะปัดออกไงนะปัดนี้อย่างนี้ปัดอย่างนี้ได้เหรออย่างนี้อ่ะมันบังหน้าไงปัดตรงหน้าอ๋อปัดหน้าออกเม้นบังหน้าครับหน้าแล้วหายแล้วหายไหมครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะเริ่มตาขึ้นอ่ะพี่การความหล่อติดหน้าพี่อ่ะเขาบอกเอามาแต่งหน่อยทุกคนนุ่มหยุ่มพี่เองแล้วเลยเอามาแต่งหน่อยเอามาแบ่งหน่อยขอแต่งหน่อยได้ไหมฉันขอฉาบเธอให้เธอดวงแกเป็นอะไรกัน
4:15คุณจะไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำคลิปงานเตรียมพรีเซนต์พรุ่งนี้เนี่ยพี่จะนอนแล้วใช่อาบน้ำเสร็จแล้วเอาแย่ไม่ได้อาบน้ำทุนี้เลยโอ้ขี้เกียจทำงานจังเลยพี่ขอแพชชั่นในการทำงานหน่อยดิเราไม่ต่างกันเลยแพชชั่นในการทำงานพี่ก็ฟังเพลง Crazy Love ไงเว้ยแบบเปิดเลยนี่คือแบบถ้าห้องเราต้องการตำแหน่งแบบเซลล์หรืออะไรเงี้ยคือเรียกกันดั้มได้เลยอ่ะขายเก่งมากสีแดงก็สีแดงยังว่างอยู่ยังว่างอยู่ที่ว่าไปให้กันดั้มเลยติดต่อลิสต์ได้ครับสีแดงว่างอยู่ไม่เป็นไรสีอื่นได้หมดถึงแม้สีแดงไม่ว่างพี่ก็เป็นสีอื่นได้ยังเหลือหลายๆจากโลกใบนี้สีขาวสีขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนนางฟ้านางสวรรค์สีดำสีดำก็จริงจริงๆคุณอยากได้สีดำเหมือนกันนะแต่มันไม่สดใสไงไม่ได้ไงพี่อยู่สีขาวไม่ได้มันไม่สดใสสีขาวสดใสมีคนบอกว่าแพชชั่นลายพี่เบอร์หนึ่งวงการทีป๊อปตำแหน่ง PR จริงๆอันนี้ยกให้กันดำเลย PR แบบเบอร์หนึ่งของทีป๊อปมากตั้งได้ครับช่วงนี้ยังว่างงานอยู่ชีถังสีไงชีถังสีเอออันนี้เป็นลุงไงบอกแล้วให้บอกว่าชื่อชีลุงชีลุงน่ารักจังก็ได้อยู่นะชีลุงชีลุงไม่รู้ชีอะไรหมดแล้วครับน่ารักดีไม่ต้องเป็นสองพยางเพราะวงอื่นชีแสงอ๋อต้องตัดคำออกไงแล้วชีลุงชีลุงเหรอเออก็น่ารักดีนะแต่แบบบางทีเราอาจจะไม่ได้อยู่ในกับสีสีตลอดไปก็ได้นะชีสีเหรอชีสีชีสีต่อไปเราอาจจะเป็นชีพอกชีพอกชีซี่ชีซี่อ่ะมันชีซี่อย่างเงี้ยเหรอชีซี่คำว่าอีซี่เลยอ่ะอืมชีซี่ชีซี่เราอาจจะเป็นอย่างงี้ก็ได้พี่การแต่ต่อไปอ่ะอาจจะเป็นแบบคอนเซ็ปต์เซ็กซี่อาจจะไม่มีสีแล้วก็ได้ใครจะรู้ชีซี่ไงก็ซี่ไปเลยชีพอกซี่ก็เซ็กซี่ไงชีซี่ชีซี่ก็คือแทนแบบได้หมดพอกซี่เซ็กซี่บาบาได้หมดเลยเพราะว่าแบบเราอาจจะไม่ได้อยู่กับสีตลอดเวลาอาจจะมีแบบสีอื่นมาบ้างอ๋อเผื่อพี่จะเป็นสีเขียวบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่พี่อาจจะแบบไม่คอนเซ็ปต์สีสันละอาจจะเป็นแบบมาในธีมแบบขาวดำเซ็กซี่มืดๆขาวดำแต่ตัดไปผมทุกคนเป็นสีเขียวดำตัวเหมือนเดิมเป็นสีเขียวดำแต่ว่าคุณเป็นหัวเขียวพี่เป็นหัวส้มก็ได้ก็คือเตรียมตัวรอด้วยเลยครับรอดูได้เลยอันนี้เหมือนชีลุงเปล่าปะชีลุงชีลุงอ่ะชีแซบชีแซบชีแซ่บอ๋อพี่เดี๋ยวไปทำงานแล้วนะครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวมาไลฟ์กันใหม่เนาะสนุกมากครับผมวันนี้สนุกมากขอบคุณมากครับหลายๆท่านดาราดังที่เข้ามาใช่ขอบคุณทุกคนที่มาจอยมากๆเลยครับบ๊ายบายนะครับไว้เจอกันใหม่อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับผมอย่าลืมฟังเพลง Crazy Love รักบ้าบอด้วยนะครับมาช่วยกันทำให้ทีป๊อปคึกคักกันนะครับทุกคนใช่ครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายพี่กันนำบ๊ายบายพี่กันบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับพี่กันมาเจอกันครับทำงานก่อนนะ